ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับก็พบกับจันแก็บเช่นเคยนะครับนะพบกันทุกอาทิตย์นะครับประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับก็พบกับการติวภาคขอวิชาเอกออนไลน์แบบนี้นะครับมาพบกับพวกเราทุกอาทิตย์เราจะได้เตรียมตัวกันไปพร้อมๆกันกับวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับวันนี้อย่าอย่า,อย,าอย่าบอกว่าจันแก็ปมานั่งติวให้เลยครับนะครับเพราะว่าเวลาแค่เนี้ยติวไม่พอหรอก นะครับ้าใครเคยตีวิชาเอ,เอกอาจารย์น,นะครับเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยอาจารย์พูดไม่พอแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เรามาเป็นการทบทวนทบทวนข้อสอบกันนะครับน้องๆไม่ต้องกลัวจะโจทย์ไม่ทันนะครับใครติวกับอาจารย์บ่อยจะรู้อยู่แล้วนะครับอาจารย์แจกชีตให้ทุกคนเนี่ยชีตเนี้ยอาจารย์ส่งให้ทุกคนเลยนะครับไม่ต้องกลัวจะโจทย์ไม่ทันนะครับกลัวว่าวันนี้จะทดไม่ทันดีกว่านะครับลองเอาเป็นว่าน้องเห็นโจทย์ครั้งแรกแล้วน้องทดเลขทันไหม ทำทันหรือเปล่านะครับนั่นคือหัวใจในการสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์ของเราเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะครับอาจารย์ไม่ลบคลิปไปไหนนะครับนะนะครับก็สวัสดีและหลายคนที่เข้ามานะครับอาจารย์แกลขอเริ่มต้นข้อที่1เลยนะครับวันนี้เป็นการติวภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับก็พบกับอาจารย์แกปหน้าเดิมนะครับหน้าเดิมๆอย่างนี้นะฮะสวัสดีและหลายคนที่เข้ามานะครับนะทุกคนครับข้อที่1ครับ อย่างที่บอกนะไม่ต้องจดจดนะครับใครตอบไวตอบเลยตอบผิดถูกอาจารย์แก๊ปไม่สนครับนะฮะสนใจแค่ว่าน้องตัดสินใจในวันเนี้ยตอบข้อไหนตอบมานะครับผิดถูกเอาไว้เป็นว่าเอาไปเรื่องที่หลังนะครับวันนี้เราผิดเป็นครูเนาะผิดเป็นครูนะครับนะและหลายคนคงกลับจากถึงโรงเรียนแล้วแหละนะครับนะกลับจากโรงเรียนมาถึงบ้านแล้วนะครับนะมันใกล้จะสอบแล้วนะครับเตรียมตัวนะครับ เดี๋ยวหลังจากการสอบลองรอบนี้เสร็จนะครับก็จะมีการสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปตามมานะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเตรียมตัวได้เลยนะครับนะอะข้อที่หนึ่งขอยัดเริ่มต้นเลยเนาะเพื่อมีการไม่เสียเวลาข้อที่หนึ่งบ้านของมมลิมีบันไดขึ้นชั้นสองทั้งหมดเจ็ดชั้นมะลิสสามารถขึ้นบันไดได้ทีละหนึ่งขั้นหรือสองขั้นเขาจะขึ้นบันไดได้ทั้งหมดกี่วิธีอ่าเรื่องนี้เรื่องอะไรครับเรื่องนี้คือเรื่องเรื่องอะไรเอ่ย เรื่องความน่าจะเป็นนะครับนะฮะเกี่ยวกับกฎการนับนะครับนะเป็นการนับในกฎต่างๆนะครับน้องจะต้องรู้ว่าเจอโจทย์อย่างนี้น้องจะต้องนับยังไงนะครับเรื่องนี้ถ้าใครมีประสบการณ์นิดเดียวอาจารย์เชื่อว่าใช้เวลาไม่คิดถ้าแบบไม่ไม่ต้องทดสวยงามแบบอาจย์นะแบบไม่ต้องทดแบบสวยงามมากๆแบบจย์เนี่ยนะครับเพราะเดี๋ยวจย์ต้องทดสวยนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องส่งชีตให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวทดสวยๆนิดนึงนะฮะแต่เอาแบบน้องทั่วไปที่กำลังนั่งทดอยู่อยู่ตอนนี้ใช้เวลาไม่เกินสัก อาจารย์คาดว่าสักสามสิบวิเอาเก่งแล้วสี่ิบห้าวินี่ถือว่าสุดยอดแล้วสาหรับข้อนี้นะสาหรับข้อนี้นะครับเขาบอกบ้านมานบ้านมาิีนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดเจ็ดเจ็ดขั้นไม่ใช่เจ็ดชั้นนะครับนะบ้านสองชั้นเนี่ยมีเจ็ดขั้นอมีบันไดเจ็ดขั้นนะครับมาลิต้องสามารถขึ้นบันไดได้เนี่ยทีละหนึ่งขั้นหรือสองขั้นไม่เดินไม่ได้ครับบางคนบอกไม่ขึ้นบันไดได้ไหมไม่ได้ครับนะต้องขึ้นบันไดนะครับขั้นละอ่าหนึ่งขั้น กับสองขั้นเพราะนั้นถ้าใครช่ำชองกระโจดแบบนี้นะครับอาจารย์บอกเลยว่านิดเดียวเสร็จแล้วนะครับน้องก็ต้องแบ่งกรณีออกมาถูกต้องไหมครับอันนี้ระหว่างพูดเดี๋ยวรอคนตอบด้วยนะครับ,รบอาจารย์รอแลหลายคนตอบนะครับอย่ามานั่งฟังอาจารย์แบบว่าอาจารย์เฉลอยอย่างเดียวเนี่ยไม่สวยครับอาจารย์บอกเลยว่าวันนี้เราไม่ได้มาติวแบบจริงจังนะครับเรามาเหมือนทดสอบว่าน้องอยู่ในห้องสอบจริงๆเนี่ยมีเวลานาทีนิดๆเนี่ยน้องจะทำข้อสอบพวกนี้ทันไหม ถ้าใครเคยลงสนามจริงนะครับใครเคยลงสนามจริงๆนะซึ่งในเนี้อาจารย์เข้ามามีหลายคนแล้วใครเคยลงสนามจริงๆจะรู้ว่าวันสอบเวลามันน้อยมากเพราะนั้นทาไมอาจารย์ถึงพูดว่า30มิบวิต้องเสร็จส0่ิวิต้องเสร็จทําไมอาจารย์ถึงพูดอย่างนั้นเพราะมันเป็นกฎของสนามนี้นะครับสนามสอบครูผู้ช่วยเรานะครับถ้าน้องใครวัยนิดเดียวนะครับน้องต้องต้องแยกกรณีแยกยังไงอาจารย์ก็มันมีเดินขึ้นหนึ่งขั้นหรือสองขั้นอาจารย์ใช้คําว่าหรือนะครับ หมายความว่าอะไรครับในการเดินขึ้นเจ็ดขั้นเนี่ยนะครับมันเดินหนึ่งก็ได้หรือสองขั้นก็ได้นะครับเดินสลับกันก็ได้นะครับเพราะฉนั้นในกรณีแรกถ้าใครเห็นชัดๆเลยกรณีแรกนะครับกรณีที่หนึ่งคืออะไรครับเดินทีละหนึ่งขั้นหมดเลยหนึ่งขั้นหมดเลยหนึ 1, 1, 1, 1, ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ละห้าหกเจ็ดเนี่ยครบเจ็ดขั้นแล้วนะครับ นี่คือกรณีที่หนึ่งครับเดินทีละหนึ่งขั้นไปเรื่อยๆคำถามครับคำถามน้องเดินทีละสองขั้นได้ไหมครับคำถามนะปกติตอนจันติวเนี่ยจันถามเยอะเลยนะครับนะฮะแต่ตอนนี้ถามแล้วไม่มีใครตอบครับนะฮนั่งอยู่หน้าจออยู่อยู่คนเดียวนะครับนะเพราะฉนั้นเอ่อถามไปเล่นยๆงั้นและครับถามให้น้องตอบในใจนะครับเดินทีละสองขั้นหมดเลยได้ไหมครับหมดเลยเดินสอง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 หมดเลยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับ คำตอบโอ้มีคนตอบแล้วนี่เยี่ยม,มากเลยนะครับเดี๋ยวกดหัวใจให้ก่อนถูกผิดไม่รู้นะกดหัวใจให้ก่อนนะครับถือว่าความกล้านี่ใช้ได้นะครับอ่ามาแล้วส1บดกดกดให้ก่อนพัชระพรขอดูย้อนหลังค่ะดูนะพัชระพรมาดูนะให้ดูย้อนหลังแต่ต้องมาดูนะครับนะน้องทีทีละหนึ่งขั้นอันนี้คือกรณีแรกครับนะะหลายๆคนตอบแล้วอาจาย์ไปต่อเลยนะคำถามเมื่อกี้คือเดินทีละสองขั้นหมดเลยได้ไหมไม่ได้นะครับเดินทีละสองขั้นหมดเลยไม่ได้เพราะนั้น มันอาจจะมีการเดินสองขั้นแล้วก็หนึ่งหนึ่งนี่ค่ะแล้วสี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลขตัวนี้แทนการเดินนะครับสี่ละสองขั้นแล้วก็หนึ่ง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 กรณีที่สามไปช้าช้านะครับเดินสองขั้นเนี่ยสองรอบได้สี่แล้วนะได้ได้ได้สี่ 4, ขั้นแล้วนะสี่ห้าหกเจ็ดอ่าได้แล้วต่อไปต่อไปยังไม่หมดอีกเหรออาจารย์อย่างครับค่อยๆไล่ดีๆถ้าน้องไล่ครบก็จบครับ เดินทีละสองสองสองเอ้าสองสองสองนี่เท่าไหร่แล้วสองสองสองนี่หกแล้วนะครับหกแล้วเป็นเจ็ดครบครับกรณีที่ห้าแบบนี้ไม่ได้ครับบอกไว้เลยสองสองสองนี่เท่าไหร่เนี่ยสองสองสองนี่ก็แปดแล้วนะครับเห็นไหมกรณีนี้ไม่ไม่ได้ไม่เกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีแค่เจ็ดขั้นนะครับแล้วยังไงต่ออาจารย์อ่ะกรณีนี้ไม่ได้นะครับอาจารย์คาไว้ตรงนี้นะแล้วยังไงต่ออาจารย์ น้องดูครับตรงนี้อาจารย์เชื่อว่าไม่มีปัญหาแต่น้องมาดูกรณีที่สองครับอาจารย์อธิบายช้าๆนะเผื่อหลายคนอาจจะไม่ไม,ไม่ทันด้วยนะครับขออภัยน้องที่คิดไวๆนะครับขออภัยนะเพราะนั้นอาจารย์จะให้ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับนะรบกรณีที่สองเนี่ยมันมีการเดินทีละสองขั้นนะครับแต่มันไม่จําเป็นต้องเดินครั้งแรกดีครับเลขสองมันสามารถสลับได้ท่านเข้าใจไหมมันสามารถสลับได้เพราะ,ะนั้นการสลับตรงนี้เนี่ยนะฮะมันเหมือนการสลับของ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหมือนสลับของหกชิ้นนะครับซ้ำห้าชิ้นฮะนะเหมือนสลับของหกชิ้นซ้ำห้าชิ้นเพราะนั้นการสลับของซ้ำน้องจำได้ไหมครับสลับของซ้ำมีของกี่ชิ้นครับมีของหกชิ้นน้องหกแฟกได้เลยแต่การสลับของซ้ำใครติวอาจาจันย้ำประจำนะการสลับของซ้ำน้องต้องหารของซ้ำทิ้งนะครับ เพราะนั้นในกรณีนี้มันมีเลขหนึ่งซ้ํากันทั้งหมดกี่ตัวครับซ้ากันทั้งหมด5ตัวเราต้องหารห้าแฝกซ้ําตอนเรียนต้องจําได้ไหมจัดหนังสือเหมือนกัน3ามเล่มจัดหนังสือเหมือนกันห้าเล่มหารตัวนั้นนะทิ้งนะครับหารทิ้งนะฮะเพราะนั้นถ้าน้องคานวณไวๆฝึกมาดีพอตรงนี้น้องจะได้หวิธีแล้วหวิธีถันไหมครับถันไหมถันไหม เออหลายคนตอบแล้วนะครับนะบขอบคุณที่เข้ามาตอบนะเยี่ยมมากๆเลยนะครับถูกผิดอาจารย์ไม่รู้นะคนที่เข้ามาตอบนะครับแต่อาจารย์ขอขอบคุณที่เข้ามาตอบเยี่ยมมากๆนะครับนะต่อไป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 ยังไม่จบยังไม่จบกรณีที่สามมีของทั้งหมดกี่ชิ้นนับหนึ่งสองสามสี่ห้ามีของห้าชิ้นห้าแฟกครับแต่อะไรเอ่ยมีของซ้ำเลขสองซ้ำสองตัวน้องหารสองแฟกทิ้ง เลขหนึ่งน้องหารสามตัวหารสามแฟกทิงผูคนถามทำไมอาจารย์อาอจารย์แก๊ต้องเขียนสวยจังเพราะเดี๋ยวต้องส่งชิ้นให้พวกเรานะครับปกติอาจารย์ไม่ได้เขียนสวยขนาดนี้นะครับบางคนบอกเอ๊ะทำไมวันนี้อาจารย์แก๊บเขียนสวยจังนะครับนะพยายามพยายามจะเขียนให้สวยแล้วกันนะครับพยายามพยายามนะฮะห้าแฟกหารด้วยสองแฟกสามแฟกนะครับถ้าน้องตัดดีๆอาจจะช้าๆก็ได้เนาะเอาไปชา้ชาๆให้พวกเราชา้ชาๆแล้วกันห้าคูณสี่คูณสามแฟกนะครับ หารด้วย2แฟกต์สามแฟกต์นะฮะน้องจะเห็นสามแฟกต์ตัดกันเห็นไหมสองตัดสี่ก็จะกลายเป็นสองห้าคูณสก็ได้ส0บวิธีใช่ไหมครับมันเหมือนการสลับของซ้ําเลยนะฮะต่อมาครับอันนี้ครับกรณีที่สีม่มีทั้งหมด4ี่ตัวมีทั้งหมด4ี่ชิ้นครับของ4ี่ชิ้นเลข2ซ้ํากันเห็นไหมครับซ้ำสามตัวน้องหัน3ามแฟกต์ทิ้งสุดท้ายน้องจะได้เป็น4วิธีเรื่องการคำนวณอาจารย์อาจจะข้ามไปบ้างนะครับ นะฮะเพื่อพอในนี้ทุกคนเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์จะอาจจะไม่ลงดีเทลลึกไปขนาดนั้นว่ามาคิดแฟกยังไงให้ไวนะครับอะไรพวกนี้อาจจะไม่ลงดีเทลลึกขนาดนั้นนะครับแต่น้องมาถึงตรงนี้น้องต้องได้นะครับต้องคิดให้ไวสุดท้ายอย่าลืมกรณีแรกครับยังไม่ได้คิดกรณีแรกคือหนึ่งวิธีครับก็คือได้หนึ่งวิธีอ้าวทำไมหนึ่งวิธีก็เดินทีละขั้นครับก็ได้หนึ่งวิธีนะสุดท้ายน้องเอาเลขพวกนี้มาบวกกันให้หมดหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดบวกกับสิบเป็นสิบเจ็ด บวกกับ4ี่คตอบข้อนี้คือยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดครับนะใครตอบผิดไม่เป็นไรครับตอบผิดไม่เป็นไรนะครับเอาใหม่ได้นะฮะจะได้เป็นประสบการณ์ไงนะจะได้เป็นประสบการณ์คําตอบข้อนี้คือยี่สิบเอ็ดครับฝนฟับเลยข้อที่หนึ่งผ่านไปแล้วอย่างรวดเร็วนะครับอาจารย์จะไปรบกวนเวลาพวกเรามากนะครับเพราะเรามีต้องมีเวลาไปอ่านวิชาอื่นอีกนะครับนะตามกําหนดล่าสุดก็จะมีการสอบประมาณอ่าประมาณ เดือนเมษาแล้วนะครับนะฮะเดือนเมษาพฤษภาเนี่เต็มตัวได้แล้วนะครับต่อไปครับข้อที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะผ่านไปต่อไปอย่างไวอย่างไวข้อที่สองครับผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการล็อก x ฐานสามเท่ากับหนึ่งบวกล็อกเก้าฐาน x อยู่ในช่วงใดอย่างแรกเราต้องไฮไลท์คำว่าผลบวกคำตอบเลยนะครับแก้สมการมาอย่าลืมเอาคำตอบมาบวกกันนะครับ ต่อมาน้องต้องดูว่าอยู่ในช่วงใดแต่สิ่งอื่นใดไม่สําคัญเท่าคํานี้ครับน้องจะสอบครูผู้ช่วย อันดับแรกเราต้องแก้สมก,การให้แม่นซึ่งอันนี้เป็นสมก,การล็อกกคลริทึมด้วยนะครับสมก,การเอ็กโอ่ะโทษสมก,การธรรมดาต้องอกก po, ต้องแม่นใครจะสอบครูู้ช่วยสมการเอ็กโต้องแม่นแก้สมก,การอ่ะสมก,การต้องแม่นแก้อ่ะสมก,การสมก,การล็อกกคลริทึมก็ต้องแม่นนะครับข้อนี้ใครแม่นเรื่องล็อกไวๆแทบไม่ต้องทดแบบไม่ต้องทดยาวอะนะครับนะแต่ตรงนี้อาจารย์จะเอาแบบช้าๆแล้วกันเนาะช้าๆนะครับอาจารย์เริ่มแก้ไปเลยนะ ใครใครทําได้ทําเลยนะครับทําเลยแล้วก็ตอบแบบเมื่อกี้เลยนะครับอาจารย์ชอบคุณตอบเยอะๆนะครับผิดถูกช่างมันตอบมาเลยนะครับมันเหมือนอยู่ในห้องสอบจริงๆอาการประมาณนั้นนะครับห้องสอบจริงๆต้องจะมีเวลาน้อยมากนะครับจะทํายังไงให้ทันนะครับต้องมีวิธียังไงบ้างนะครับนะครครูพิมพ์พรบอกว่าขอแชร์ค่ะเดี่ยมครับนะฮะแชร์แชร์ได้ครับขอบคุณมากครับนะแชร์เก็บไว้อาจารย์ไม่ลบคลิปนะครับไม่ลบคลิปแล้วเดี๋ยวเอาคลิปไปลงใน YouTube นี้ด้วยนะครับ น้องใครอยากไปดู youtube กันลงในนี้ลงคลิปแบบดูกันฟรีเลยนะครับอ่ะทุกคนแก้ช้าช้านะแก้ให้ดูนะครับชา้าช้าจริงๆใครมีประสบการณ์นิดเดียวเนี่ยน้องไม่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยข้อข้อนี้นะเท่ากับหนึ่งบวกล็อกเก้าฐาน x นะครับหนึ่งเนี่จรรยจันไว้ช้าชก่อนน้องเห็นไหมครับสิ่งที่น้องจะต้องทำอันดับแรกถ้าใครถูกฝึกในเรื่องล็อกการิทึมมาหรือเรื่องเอ็ก n e โพเนนเชียลก็ได้นะครับน้องก็ต้องดูว่าฐาน ในการแก้สมการเนี่ยฐานมันจะต้องเท่ากันแล้วอาจารย์ทำปากกาสีแดงไว้ทำไมน้องเห็นเลข x ไหมครับเห็นฐานสามไหมครับเห็นฐานเก้าไหมครับเห็นเลข x ไหมครับตรง x ตรงนี้เก้าตัวนี้น้องสามารถทำเป็นสามได้เพราะฉะนั้นถ้าเลขเก้ามันย้ายไปอยู่ฐานเนี่ยมันจะดีกับชีวิตน้องมากๆเพราะฉะนั้นการที่ทําฐานเป็น x เ,เนี่ย มันจะไม่ดีกับชีวิตเราแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่น้องต้องเห็นเลยก็คือเลข9ตัวเนี้มันสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้ครับเลข9้าตัวนี้มันสามารถเปลี่ยนเป็น3ามกำลังสองได้ฐาน x แล้วถ้าใครไวไปกว่านั้นเนี่ยสามกำลังสองน้องไม่ต้องเขียนแล้วแหมอยากจะลุ้นเอาไม่เป็นไรช้าๆก็ได้สามกำลังสองน้องไม่ต้องเขียนแล้วน้องเขียนเป็นอะไรครับล็อกเอกฐานสามล็อกมาหนึ่งบวก เลข3ามกำลังสองเลยน้องไม่ต้องเขียนน้องต้องเขียนเป็นอะไรครับทุกคนต้องเขียนเป็นสองล็อกสามฐานเอแล้วแล้วดูน้องดูที่อาจารย์ไฮไลท์สิครับดูนะครับดูดีๆนะอย่ากระพริบตาถ้าใครแม่นสมบัติล็อกนิดเดียวนะฮะน้องสามารถรู้ว่าข้อนี้แก้ได้ง่ายมากเพราะอะไรครับไอตัวที่สีเหลืองด้านหน้าเนี่ยมันล็อกเอฐานสามตัวข้างหลังเนี่ยมันล็อกสามฐานเอนะครับสมบัตินึงที่น้องอยากได้คือน้องอยากได้ตัวนี้ อยากได้ตัวที่เป็นฐานสามเพราะฉะนั้นน้องดูนะครับแจเยนหนึ่งบวกสองตัวเนี้ยอาจารย์พักไว้ตรงนี้ก่อนอาจารย์ตบล็อกสามฐานเอกไปข้างล่างไปเป็นตัวส่วนสมบัติสมบัติแต่สมบัติสมบัติไหนสมบัตินะครับสมบัติไหนล่ะสมบัตินะส,สมบัติล็อกเนี่ยเราสามารถกับเศษส่วนได้แล้วตัวฐานกับเลขหลังล็อกเนี่ยจะสลับกันด้วยนะครับมันจะกลายเป็นตัวนี้ล็อกเอกฐานสามทันทีถ้ามันไปอยู่ข้างล่าง อาจารย์จะไม่เขียนวาสมบัติมันมาจากไหนนะเพราะว่าถ้าเขียนไปก็หมดเวลาแน่นอนนะครับแต่จะจะเห็นพวกเราว่านี่นะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทําให้เป็นมองให้ออกถ้าใครฝึกดีๆนะครับเชื่อว่ามาบรรทัดนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องทดนะครับมันสามารถออกมาเห็นได้เลยครับต่อไปคือกระบวนการแก้สมาการธรรมดาแล้วนะครับทาไงอาจารย์กําจัดส่วนดีครับน้องเอาล็อก x ฐาน3เนี่ยคูณตลอดคูณทั้งนี้คูณทั้งนี้คูณทั้งนี้ คูณตลอดนะครับล็อกเฐานสามน้องล็อกเฐานสามคูณมันจะได้เป็นล็อกเฐานสามทั้งหมดยกกําลังสองเท่ากับล็อกเฐานสามบวกสองเห็นอะไรไหมครับถ้ายังไม่เห็นอะไรอาจารย์เขียนจะให้ดูช้าๆล็อกเฐานสามล็อกเฐานสามทั้งหมดยกกําลังสองลบล็อกเฐานสาม ลบสมีค่าเท่ากับ0ูนย์อาจารย์ทำอะไรครับทุกคนทำอะไรครับย้ายข้างจัดรูปสมการให้ข้างขวาเป็น0นแล้วถ้าใครล้ำไปกว่านั้นฝึกเทคนิคการแก้สมการมาดีพอเนี่ยน้องจะไม่เขียนล็อกเฐาน3แล้วน้องจะให้ตรงนี้เป็น a เลยครับให้ตรงนี้เป็น A เลยครับสมการของน้องจะออกมาสวยมากๆเดี๋ยวจะเขียนช้าๆแบ่งให้ดีๆเดี๋ยวเผื่อพวกเราไปอ่านจะได้เข้าใจนะครับ น้องเห็นอะไรไหมครับถ้าน้องให้ตรงนั้นเป็น a น้องจะกลายเป็น a กําลังสองลบ a ลบสองมีค่าเท่ากับศูนย์เห็นความสวยอะไรไหมมุมมองเนี่ยน้องต้องมองให้เป็นตรงนี้เทคนิคนี้ใช้บ่อยมากนะครับในการสอบนะฮะใช้บ่อยมากในการเปลี่ยนตัวแปรมองตัวแปรแบบนี้นะครับหรือถ้าใครมองเป็น log x ได้เลยก็ไม่มีปัญหานะครับนะแต่อาจารย์เอาแบบคนทั่วๆไปนะครับน้องต้องมองให้ออกนะฮะเนี่ยพอน้องมองออกแล้ว มันจะกลายเป็นสมการคอสตาติกธรรมดาเลยนะครับสมการพหุนามธรรมดาเพราะนั้นน้องแยกแฟกเตอร์ได้เลยครับน้องแยกแฟกเตอร์ได้เลยน้องจะได้เป็น A 2ข้างลบ2บวก1มีค่าเท่ากับ0นะฮะเพราะนั้นสุดท้ายน้องจะได้เป็น A เท่ากับ2หรือ A เท่ากับลบ1นันไหมัดไหมเนี่ยเริ่มเพลอนิดเดียวเริ่มเขียนไม่สวยแล้วเห็นไหมฮะมันจะได้ a เท่ากับ 2a เท่ากับลบ1 คำถามก็คือน้องหิดอย่างนี้น้องต้องรู้เลยว่าค่าไหนใช้ไม่ได้ถ้าใครยังไม่แม่นอาจารย์จะไปช้าๆน้องแทน A กลับเข้าไปเป็นล็อกเอกฐานสามก่อนเท่ากับสองหรือ A เท่ากับล็อกฐานสามเท่ากับลบหนึ่งก่อนอาจารย์ไปช้าๆนะครับพอะน้องเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยน้องจะรู้ว่าใครใช้ไม่ได้ คนหนำใครใช้ไม่ได้คืออะไรดันค่าไหนใช้ไม่ได้ครับน้องฮะตัวนี้เนี่ยมันเป็นล็อกนะครับมันเป็นล็อกนะฮะสิ่งที่น้องต้องดูนะครับตัวแรกเลยก็คือล็อกมันติดลบได้ไหมนะครับล็อกมันติดลบได้ได้ไหมน้องต้องรู้จักเลขยกกําลังติดลบได้ไหมนะครับเอ็กซ์โพเนนเชียลติดลบไม่ได้นะครับค่าของมันนะนะครับเพราะมันเป็นเลขยกกําลังแต่ตัวล็อกเนี่ยของเราสามารถติดลบได้นะครับตัวล็อกของเราสามารถติดลบได้ เพราะนั้นถ้าใครเห็นชัดๆน้องแก้สมก,การล็อกออกมา x จะเท่ากับ3กํกลังสหรือ x จะเท่ากับ3ยกกำลังลบห,หฮะชา้าๆเพราะนั้นที่จะไม่พอแล้วเนี่ย3ากลังสองได้9หรือ3กํกลังลบหได้เท่ากับ x เท่ากับเศษหนส่วนสเศษหนส่วนสแก้ x ได้แล้วนะครับแก้ x ได้เรียบร้อยแล้ว อ่าน้องตอบตอบหนึ่งค่ะโอเคกดหัวใจให้ก่อนเลยนะครับเอ้ามีคนตอบไหมเนี่ยอาจารย์เครืค่องอาจารย์ค้างบอกว่าน,นะฮะอา่าน้องได้แล้วนะ x เท่ากับเก้ากับ x เท่ากับหนึ่งส่วนสามนะครับน้องก็จับผลบวกคําตอบมาบวกกันเลยนะฮะอาจารย์เขียนตรงไหนดีวะเนี่ยนะเอาตรงนี้ก็ได้นะผลผลบวกคําตอบนะโจทย์ถามผลบวกคําตอบเพราะนั้นน้องเอาเก้าบวกกับเศษหนึ่งส่วนสามมันจะได้เป็นยี่สิบแปดส่วนสามนะครับยี่สิบแปดส่วนสามก็เท่าไหร่ฮะ หกสามสิบแปดแปดสามยิบสี่นะฮะเก้าสามยิบเจ็ดเก้ากว่ากว่านะฮะเก้ากกว่านี่เก้ากกว่าเก้ากะกะรู้จักเก้ากะกะไหมฮะเก้ากะกะคำตอบข้อนี้คือเก้ากะกะนะครับเก้ากะกะคือช้อยข้อไหนครับเก้ากะกะคำตอบคือช้อยข้อที่น้องเจมบอกตอบสามเอกตอบเก้าโอเคตอบสามฝนข้อสามก่อนเลย ฝนตามน้องเจมใช่ไหมไม่ยากใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่น้องจะต้องมองให้ออกนะครับมองให้ออกอาจารย์บอกเลยว่ามันไม่เกินความสามารถพวกเราแน่นอนนะการแก้สมการล็อกตรงนี้ออกมานะครับบางคนบอกอุย้ยเขาสอบจริงมันออกยากขนาดนี้เลยเหรออาจารย์บอกเลยว่ามันไม่ได้ยากถึงขนาดนี้แต่สิ่งที่น้องจะต้องใช้ในในวันสอบมันอาจจะใช้แค่นี้การเปลี่ยนตัวแปรมันอาจจะใช้แค่นี้การแก้สมการล็อกแค่นี้เพราะ,ะนั้นกระบวนการนี้น้องต้องเป็นให้หมด นะครับนะครับแต่มาครั้งออกมาเต็มๆนี้เลยก็มีนะครับก็สอบออทออะไรอย่างนี้นะฮะคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่3ครับคำตอบคือ9กากว่าครับตอบช้อยข้อที่3โอเคไหมนะสำคัญคือน้องอย่าพึ่งเอาตรงนี้มาบวกกันได้เลยนะครับเราไม่ได้แก้หา A นะครับเราแ,แก้หาล็อกนะครับเราแก้หาล็อกนะฮะเพราะนั้นสีน้องต้องดูให้เป็นนะครับคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่3ครับนะฮะ สวัสดีนะหลายคนที่เข้ามานะครับนะสวัสดีนะครับสวัสดีนะต่อไปครับข้อที่สามข้อสอบก็ะจะมียากง่ายสลับกันไปสลับกันไปนะครับอย่ามองในแง่ลบทั้งหมดอย่ามองออย่าอย่ามองในแง่ดีทั้งหมดวข้อสอบมันจริงง่ายแน่เลยนะครับถ้ามันง่ายคนสอบติดกันทั้งประเทศแล้วครับอาจารย์บอกเลยนะแล้วยิ่งน้องบันเอกคณิตศาสตร์เนี่ยอาจารย์ไม่ห่วงภาคกอเลยครับไม่ห่วงเลยคนเอกคณิตศาสตร์คือคนที่มีความจําเป็นเลิศอยู่แล้ว จริงไหมจริงจริงไหมฮะอาจาร,รย์อวยไปไหมเนี่ยนะฮะอาจาร,รย์คนหนึ่งก็จ,จําคนได้แม่นนะครับแต่อาจาร,รย์บอกเลยว่าภาคกอเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายเนี่ยไม่มีไม่มีพลาดหรอกครับถ้าขอ,อวิชาการศึกษาพวกวิจงวิจัยของอเอกคณิตศาสตร์ก็แม่นอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นคือคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับในเอกคณิตศาสตร์เนี่ยตกวิชาเอกนะครับวิชาเอกเรานี่แหละตกกันส่วนใหญ่นะครับนะเพราะฉนั้นต้องติวให้มากๆนะครับฝึกให้มากๆเนาะข้อที่สามครับ อย่างไวข้อที่3าําหนดให้ a เท่ากับรูทเบวกลูทหและ b เท่ากับรูทเลบรูทหข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องโอ้โหอาจารย์บอกเลยว่าน้องถ้าใครฝึกดีๆไม่ต้องทดเลยข้อนี้นะครับ a คูณ b เอาช้าๆก็ได้นะครับ a คูณ b เนี่ยน้องต้องคูณในใจได้เลยนะครับแล้วถ้าใครฝึกมาบ่อยน้องเห็นว่า a คูณ b เนี่ยนะครับเอาก็ะไก่นะว่าถูกไม่ถูกก่อนเนาะ a คูณ b เห็นปั๊บเนี่ยมันคือผลต่างกําลังสอง คนนั้นน้องจะได้เป็นหน้ากําลังสองน้องจะได้เป็น7ลบหลังกําลังสองน้องจะได้5 7าลบหมันจะได้2ซึ่งโจทย์บอกได้2ถูกต้องถูกต้องไปต่อขอไข่ขอไข่ขอไขอ a ่ a อบวกบได้เท่ากับ2องรูทเดนะฮะเอบวกบเนี่ยมันคนคิดในใจได้เลยใชไหมช้าๆก็ได้เนาะเอบวกบ วันนั้นเรามาบวกกันเนี่ยน้องจะเห็นรูดห้าหายชับรูดเจ็ดบวกรูเจ็ด 7, ได้ะไคะครฮะสองรูดเจ็ดถั่ไหมครับแล้วโจทย์ก็ถามว่าได้สองรูดเจ็ดไหมได้ฝนฟับข้อของไข่ก็ถูกนะฮะอ่าเจมตอบแล้วเ,เยี่ยมมากเลยนะครับนะเออนัชพรนะคนอื่นว่าไงน้องโอ้ข้อนี้ต้องไวนะครับข้อนี้ต้องไวนะ ข้อสอบแบบนี้ถือว่าเป็นข้อสอบแจกคะแนนพวกเราในวันสอบนะฮะเพราะฉะนั้นการคิดเลขก็ต้องไวนิดหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะครับติวกับอาจารย์แล้วน้องไม่ต้องโจทย์นะครับที่ช้าอยู่นี่น้องจดโจทย์กันหรือเปล่านะฮะอาจารย์ไม่ได้จดโจทย์นะเดี๋ยวชีตเนี้ยอาจารย์ส่งให้ทุกคนเลยนะครับไม่ต้องกลัวอาจารย์จะหวงโจทย์นะส่งให้ทุกคนนะครับแต่สิ่งที่อยากให้ทําวันนี้คือหยิบกระาดาษ a 4มาอาจารย์ก็ไม่มีกระาดาษ a 4ด้วยหยิบกระดาษ a 4มานะครับหยิบขึ้นมาทดไปพร้อมกันเหมือนอยู่ในห้องสอบจริงๆนะครับ แล้วก็ตอบมานะครับต่อไป a กําลังสองบวก b กําลังสองเท่ากับยี่บสี่ไหมอ่ะคิด A ก่อน A นะครับกำลังสองบวก b กําลัง2ก็เป็นรูทเ็ดลบรูทห้าทั้งหมดยกกําลังสองพยกวางไวๆเนาะที่ทางขวาจะพอไหมเนี่ยนะฮะอาจารย์เขียนทางขวาทางนี้ได้ไหมเดี๋ยวอาจารย์เติบมาทางนี้นิดหนึง่งต้องเขียนให้สวยนะครับนะะ จะเขียนสวยได้กี่ข้ออาจารย์ก็ไม่รู้นะครับนะจะได้เป็นหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังอาจารย์เขียนงี้ทันไหมครับเอกคณิตศาสตร์แล้วเนาะไหวเนาะหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองได้ห้านะครับแล้วก็บวกหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองอย่างงี้นะครับสองรูปสามห้ารูปสามห้าเลยอาจารย์เขียนผิดรูปสามห้าเดี๋ยวลบหน่อย ลู้สามห้าเห็ะนไหมมันก็ได้เหลือเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่ห้าบวกห้าเป็นสิบสิบสี่บวกสิบคำตอบคือยี่สิบสี่ก็ตรงกับช้อยข้อขอควายถูกต้องคําตอบข้อนี้ก็เลยตอบถูกทั้งกอขอคอข้อไหนเนี่ยถูกทั้งกอขออ่ะช้อยข้อที่สี่ฝนฟับเลยโอเคไม่ครับเยี่ยมเลยนะอะไรคนที่ตอบนะครับนะขอบคุณมากนะครับ ข้อไหนคนตอบเยอะไม่กดนะครับหัวใจนะครับไม่กดกดไม่ไหวครับถ้ากดก็ทั้งวันแน่นอนนะครับสวัสดีแคทเธอรีนนะครับสวัสดีกดหัวใจให้แคทเธอรีนชมแล้วนะฮะแคทเธอรีนเข้ามายังไม่ทันตอบเลยนะกดหัวใจก่อนเลยนะครับกดหัวใจให้คนที่ตอบแล้วนะครับคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่4ครับจะสังเกตว่าข้อนี้ไม่ได้ยากนะครับเป็นข้อสอบแจกคะแนนสาหรับพวกเราด้วยนะครับต่อไปข้อที่4ี่ครับ ข้อที่สสมัยก่อนเคยเป็นข้อสอบสอบแข่งขันนะครับนะข้อสอบสอบแข่งขันเพวัะนั้นข้อนี้เนี่ยน้องทำแป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับข้อที่4ี่ครับค่าของ1ส่วน1บวกลู่สองบวก1ส่วน2บวกลู่สามบวก1ส่วนลู่สามบวกลู่สี่บวกไปเรื่อยๆครับบวกจนถึง1ส่วนลู่แปดบวกลู่เก้านะครับข้อนี้เนี่ยถ้าใครฝึกบ่อยๆเนี่ยนะถ้าเรียก ในเชิงคณิตศาสตร์เนาะมันคล้ายๆนุกลุมเทเลสโคปิกเลยนะครับการนุกลุมเทเลเรจะเทเลไหมฮะเทเลเนี่ยจะมีวิธีการทําอย่างหนึ่งนะครับที่ทําบ่อยๆเลยก็คือการทําน้องเห็นส่วนข้างล่างไหมครับส่วนข้างล่างไหมส่วนข้างล่างนี่ครับอาจารย์ซูไม่ดูนะใครทดทศทไปเลยนะครับอาจารย์ทําให้คนที่อาจจะไม่ทันดูนะครับช้าๆหนึ่งส่วนหนึ่งบวกลูสองเนี่ยนะครับ ถ้าน้องเอา1ลบรูทสองคูณทั้งบนทั้งล่างก็คือเอาสั่งยุคของมันคูณทั้งบนคูณทั้งล่างน้องจะเห็นความมอาัศจรจารย์ของอนุกรมตัวนี้ครับอน้องคูณค่อยๆค,คูณแล้วกันเดี๋ยวจย์ซูมให้นะฮะค่อยค่อย,ค,อย,ค,อย,ค,อยคูณคูณบนน้องจะได้เป็น1ลบรูทสองข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นผลต่างกําลังสองเสมอนะฮะ น้องคูณดีๆมันจะเป็นผลต่างกําลังสองมันจะได้เป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเพราะนั้นน้องจะได้เป็นหน้ากําลังสองน้องได้หนึ่งนะครับลบหลังกําลังสองน้องได้สองนะครับมีคนตอบแล้วเห็นไหมอย่างาไวไมันเป็นข้อสอบเทคนิคครับนะฮะไม่ใช่สอบเข้าเทคตัวเทคนิคนะไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะเป็นโจทย์เทคนิคนะครับน้องจะเห็นว่าพอน้องทําออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นหนึ่งลบรูทสองข้างบนแล้วข้างล่างจะเป็นผลต่างกําลังสองเสมอนะฮะ พอน้องคำนวณไปบ่อยข้าวเนี่ยบ่อยข้าวเนี่ยน้องจะเห็นว่าตัวส่วนเห็นไหมฮะน้องเห็นตัวส่วนตรงนี้ไหมพอน้องคำนวณดีๆหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองอาจารย์พูดถึงตัวล่างอยู่แล้วตัวล่างหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองน้องจะเห็นว่าเลขพอมันลบกันเนี่ยมันจะติดลบหนึ่งทุกคู่เลยนะครับอามาดูคู่แรกคู่แรกน้องจะได้เป็นหนึ่งลบรูปสองส่วนลบหนึ่งบวกคู่ต่อมาคู่ต่อมาคู่ล่างครับ นอาจะเป็นรูทสองลบรูทส่วนลบหบวกครับอีกคู่หนึ่งอาจทำให้ดูอีกคู่หนึ่งก็ได้นะฮะก็ไปกลายเป็นรูทสามลบรูทส่วนลบหนเนี่ยใครทำบ่อยๆในใจเริ่มทุกคนนะหลายๆคนเสร็จแล้วเลยนะครับเราก็บวกไปเรื่อยตอ้อง,งไหมฮะเราบวกไปเรื่อยบวกจนถึงก้อนสุดท้ายเนี่ยน่าจะเห็นความต่างแล้วถ้าใครฝึกบ่อยๆเนี่ยแทบไม่ต้องทดนะครับ อาจารย์บอกเลยว่าแทบมันมแทบไม่ต้องทดเลยไม่ใช่ว่าแทบเพื่อไม่ต้องทดเลยยังว่าได้นะครับมันเป็นโจทย์ที่โจทย์โจทย์เทคนิคนะครับในน้องลุงฟ้าบอกชัดดีค่ะโอเคขอบคุณครับนะฮะเนี่ยเราก็ตัดเลยครับส่วนเท่ากันแล้วคณิตศาสตร์บอกว่าตัวตัวตัว,ตว,ตวส่วนเท่ากันเราสามารถเอาตัวเศรษรวมกันได้เลยนะครับเพราะฉนั้นเราก็เอาตัวเศรษรวมกันแล้วจะเห็นว่ามันตัดชับ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 ไปเรื่อยๆไหมจนเหลือแค่อะไรครับ หลือแค่1ลบรูทเกส่วนลบหนึ่งอันนี้น้องคำนวณในใจยังได้เลยใช่ไหมครับมันคือ1นลบสามหนึ่งลบสามมันได้เป็น1นลบสามมันได้เป็นอะไรครับหนึ่งลบสามมันได้เป็นอ่าโทษๆอะไรวะเนี่ยหกูคิดอะไรวะเนี่ยหนึ่งหนึ่งลบสามข้างหมดแ้วหนึ่งเป็นลบสามแล้วก็ลบหนึ่งคำตอบข้อนี้คือหนึ่งลบสามเป็นลบสองส่วนลบหนึ่งข้างล่างก็จะกลายเป็นสองนะครับ คำตอบข้อนี้จริงตอบ2นะครับไม่ใช่ช้อยข้อ2นะตอบ2ครับตอบ2คือช้อยข้อที่สามนะครับตอบ2คือช้อยข้อที่สามนะครับใครจะผิดจะถูกอาจารย์ไม่สนครับนะขอให้กล้าตอบนะขอให้กล้าตอบนะหลายๆครั้งอาจารย์เคยคิดเลขผิดครับนะอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรมาจากไหนเนาะก็คงเป็นคนคนหนึ่งนี่แหละเคยคิดเลขผิดเคยคิดเลขถูกเหมือนกันนะครับนะ โอเคคาตอบข้อนี้จริงตอบข้อที่สองอ่ะตอบตอบข้อที่สมตอบ2งนะฮะงงจังนะต่อไปต่อไปข้อที่4ี่ผ่านไปข้อ4ี่เห็นจะว่าจะไม่ยากเนาะง่ายๆนะครับข้อนี้ก็เคยเป็นข้อสอบแข่งขันเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะข้อนี้โจทย์ถามว่าสอง้อยสี่ิคูณกับ1บวก3ามกำลังสี่คูณกับ1บวก3ามกำลังแปด คูณกับ1บวก3ามยกกำลังสิบคูณกับ1บวกสามกำลังสามสิบสองคูณกับ1บวก3ามกำลังหกสิบสี่คูณกับ1บวกสามยกกำลังหนึ่ง้อยยสิบแปดเหนื่อยไหมครับนะ <c oughs> <c oughs> อ่าเขาถามว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ถ้าใครเคยฝึกมาจะทําได้นะครับอาจารย์บอกเลยถ้าใครไม่ไม่เคยฝึกแล้วทําได้ถือว่าไม่ธรรมดานะถ้าใครแบบไม่เคยเจอเลยแล้วทําได้เลยนะครับถือว่าไม่ธรรมดา นะครับถือว่ามุมมองน้องไม่ธรรมดานะครับามาดูอันนี้กันต้องเห็นตรงนี้ไหมครับตอนแรกหลายคนก็เห็นก็เหมือนเลขทั่วไปครับน้องเราคำนวณในวงเล็บอาจารย์ให้ดูนิดหนึ่งคำนวณในวงเล็บให้อาจารย์ดูนิดหนึ่งสามกำลังสี่สามสามเก้าสามสามเก้าเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดนะครับแปดสิบเอ็ดบวกหนึ่งครับแปดสิบเอ็ดบวกหนึ่งมาได้อะไรครับแปดสิบสองนะครับตรงนี้ได้แปดสิบสองแล้วไงอาจารย์ มันคือหนึ่งบวกแปดสิบเอ็ดครับแล้วไงอาจารย์จะสื่ออะไรหนูน้องดูนิดหนึ่งนะครับถ้าน้องหาตัวเลขที่มันคูณกับหนึ่งลบแปดสิบเอ็ดได้ก็จบทันไหมครับมันจะกลายเป็นหนึ่งบวกสามกำลังสี่คูณกับหนึ่งลบสามกำลังสี่ทันทีมันจะกลา,ายเป็นผลต่างกำลังสองทันทีถ้าน้องหาได้นะถ้าน้องหาได้ มันติดตรงท่าเลยแหละครับท่าหาได้แล้วเผอเอิญทุกคนดูนะครับหนึ่งลบแปดสิบเอ็ดเนี่ยมันได้ลบแปดสิบหนึ่งลบแปดสิบเอ็ดมันได้ลบแปดสิบถ้าน้องไม่อยากให้ชีวิตมันยากนะถ้าน้องไม่อยากให้ชีวิตมันยากน้องลองกลับไปคิดใหม่ครับเพราะตรงนี้มันเป็นหนึ่งบวกแปดสิบเอ็ดใช่ไหมครับตรงเนี้ยมันคือหนึ 81, ่งบวกแปดสิบเอ็ดหนึ่งบวกแปดสิบเอ็ดอาจารย์เปลี่ยนเป็นสามกำลังสี่บวกหนึ่งสลับที่กัน มันจะกลายเป็น81บวก1ทันทีแล้วน้องก็ต้องการ81ลบ1เพื่ออะไรครับเพื่อมันจะกลายเป็น3กำลัง4ลบ1เพื่อมันจะได้เป็นผลต่างกำลัง2แล้วตรงนี้พอเอิญเมืเ่อกี้มันได้ลบ80แต่ตอนนี้ได้80แล้วพวกเราเห็นอะไรไหมครับถ้าใครฝึกมาบ่อยๆอย่างที่บอกนะมันต้องมีประสบการณ์ นักฟุตบอลยังมีโค้ดเลยครับนะฮะนักฟุตบอลระดับโลกยังมีโค้ดเลยนะครับแล้วน้องหลายๆคนจะไม่มีโค้ดได้ไงครับนะฮะเพราะนั้นต้องมีคนชี้ทางให้เพราะน้องๆเห็นแปดสิบตัวเนี้ยน้องเห็นสองร้อยสี่สิบไหมครับอาจารย์ก็เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนสองร้อยสี่สิบเป็นแปดสิบคูณสามเพราะฉะนั้นจากที่อาจารย์แนะนํามาทั้งหมดอันนี้แค่แนะนานะใครทําได้ทําเลยใครทดได้แล้วตอบมาเลยนะครับนะอันนี้แนะนําให้หลายๆคนจะได้เห็นภาพนะครับวงเล็บนี้ อาจารย์ไม่คิดอะไรเยอะอาจารย์เปลี่ยนสามคูณแปดสิบแล้วเปลี่ยนตรงนี้สามกำลังสี่บวกหนึ่งสลับที่กันและแต์ก็สลับที่หมดเลยครับเนี่ยเขียนเหมือนกันหมดเลยเนี่ยสามกำลังสิบหกบวกหนึ่งคูณกับสามกำลังสามสิบสองบวกหนึ่งคูณกับสามกำลังหกสิบสี่บวกหนึ่งจริงๆไม่ต้องลอกโจทย์ตามอาจารย์ก็ได้นะสามกำลังหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบวกหนึ่งนะครับ เราจะเห็นก้อนนี้เห็นไหมครับซึ่งสแงสดงแสดงไนะซึ่งสแสดงไปให้ดูแล้วว่าแปดสิบมันคืออะไรครับแปดสิบมันคือสามกำลังสี่ลบหนึ่งนะมันจะกลายเป็นผลต่างกำลังสองกับวงเล็บนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าใครคำนวณในใจอย่างไวๆเนี่ยแล้วมีประสบการณ์ได้หนึ่งน่าจะเขียนได้แบบนี้เลย มันจะกลายเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองมันจะกลายเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองแล้ววงเล,เเล,เเงเลง็บลที่เหลือ,น,อน้องก็ลอกมาเหมือนเดิมมาตรงนี้เห็นไหมแล้วน้องลองดูสิครับวงเล็บที่เหลือมันคือสามกำลังแปดบวกหนึ่งตัวนี้ลอกมาเหมือนเดิมอาจารย์เขายัดไม่เขียนนะเดี๋ยวน้องเอาชีทกลับไปดูที่บ้านมันก็กลายเป็นสามคูณหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเหมือนเดิมมันก็กลายเป็นสามกำลังสิบหกลบหนึ่ง ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นแบบนี้ไปทุกๆคู่ทุกๆคู่ก้อนนี้สามกำลังสิบหกบวกหนึ่งอาจารย์ก็ดึงลงมาใช่ไหมครับดึงลงมาที่เหลือก็เหมือนเดิมเมื่อกลายเป็นสามคูณสามยกกาลังสามยกกำลังสิบหกซ้อนกําลังสองมันจะกลายเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองจะก็ดึงตัวนี้มาอีกใช่ไหมต้องทําแบบนี้ไปเรื่อย นะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงคู่สุดท้ายอะครับมันจะกลายเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองอยู่แบบเนี้ยนะครับหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองอยู่แบบเนี้ยไปเรื่อยๆจนถึงทุกๆคู่จนกระทั่งถึงคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายมันจะกลายเป็นอะไรครับสามคูณสามยกกําลังหนึ่งร้อยยี่สิบแปดลบหนึ่งคูณกับสามยกกําลังหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบวกหนึ่งตัวเนี้ยนะฮะดึงลงมานี่ชับเห็นไหมดึงลงมาตัวล่าง คนนั้นมันก็จะกลายเป็นอะไรครับเหมือนเดิมหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองมันจะกลายเป็นสามคูณหน้ากําลังสองเป็นสอง้อยห้าสิบหกลบหลังกําลังสองแล้วอย่าลืมอย่าลืมอะไรครับอ่าน้องเจมบอกขอ้อห้าตอบหนึ่งไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจอืน้องบีวบอกตอบสี่หรือเปล่าคะบตอบสองเอ้ามีคนตอบมาทุกข้อแล้วลนะครับ มีใครให้มากกว่านี้ไหมครับนะมีใครให้ตอบข้อสามไหมนะตอบมาผิดถูกกระจายไม่ว่าอะไรนะครับนะมันสามารถผิดถูกกันได้นะครับนะครับอ่ะพราทุกคนได้แบบนี้มาแล้วน้องก็คูณกระจายสามเข้าไปก็จบแล้วคูณกระจายสามเข้าไปน้องก็คูณกระจายสามอย่าลืมยังไม่จบมันมีสามตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นพอน้องคูณกระจายสามเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นสามยกกําลังสองห้าหกเจ็ด ถ้าไม่ใช่267 257ลบ3นะครับคําตอบข้อนี้ก็เลยเป็น3เยกกําลัง3อะไรวนะาไม่ใช่3 257ลบ3เนี่ยคูณกระจาย3ตัวนี้เข้าไปคูณกระจายเข้าไปนะครับคําตอบนี้ก็เลยตอบช้อยข้อที่1นะครับตอบช้อยข้อที่1นะคะับฝนช้อยข้อที่1ฟับเลยเนะจบแล้วนะครับวันนี้ไลฟ์สดให้คนเอกคณิตศาสตร์นะครับ คนเอกคณิตศาสตร์นะฮะเพราะนั้นแชร์บอกเพื่อนที่เป็นเอกคณิตศาสตร์มาเลยครับนะอาจาร,รย์ไม่ลบคลิปนะครับไม่ลบคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปไปลงใน YouTube อีกด้วยนะครับเพราะนั้น <c oughs> น้องไม่ต้องห่วงว่าน้องจะจดไม่ทันดูไม่ทันนะครับเรามาทดไปพร้อมกันเนี่ยน้องหล,หลายคนที่ตอบมาเนี่ยนะครับอาจาร,รย์เชื่อว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ต้องลอกโจทย์นะครับเพราะนั้นวันสอบน้องทําเหมือนอยู่ในวันสอบจริงนะครับวันสอบจริงน้องทํำยังไงทําแบบนั้นเลยครับ นะฮะโจทย์ไม่ต้องลอกเดี๋ยวจันติวเสร็จแจกชีชนี้ไปเลยนะครับเอากลับบ้านไปดูเพิ่มอีกนะฮะต่อไปข้อที่หกครับข้อที่หกข้อที่หกกำหนดให้ถ้า a มากกว่า b b มากกว่าศูนย์มากกว่า C c มากกว่าศูนย์นะฮะอ,อ,อ่านจริงๆมันต้องอ่านสลับกันอีกอย่างเลยนะครับนะฮะ c มีค่าน้อยกว่า b แต่ c มีค่ามากกว่าศูนย์เนี่ยมันต้องอ่าน มันต้องอ่านยังไงจริงๆมันต้องอ่านแบบนี้นะครับนะมันต้องอ่านว่า b มีค่ามากกว่า0นย์แต่น้อยกว่า a นะครับและ c มีค่ามากกว่า0ูนย์แต่น้อยกว่า b นี่คือฝั่งสมการที่น้องจะต้องอ่านเป็นจริงๆนะครับ c มากกว่าศนแต่น้อยกว่า b นะครับแล้วก็ d มีค่ามากกว่า0นย์แต่น้อยกว่า c นี่ นี่คือสมการให้น้องต้องอ่านจริงๆต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่โจทย์มันเขียนสลับให้เรางงเท่านั้นแหละนะครับให้เรางงเฉยว่ามันอ่านยังไงวะเน,นี้ยนะจริงๆมันคือตัวนี้แหละนะครับเขาถามว่าจากที่เขากำหนดให้เนี่ยข้อใดมีค่าน้อยที่สุดน้องดูดีๆนะครับดูดีๆนะ B เนี่ยมีค่ามากกว่าศูนย์บอนูเอกอะไรเนี่ยอาจารย์เห็นอยู่เลยเนี่ยหนูเอกปฐมวัย อ่ฝึกคณิตวนไปครับนะแต่ไม่ใช่คณิตอันนี้นะครับนะฮะเอกปฐมวัยไม่ต้องดูคณิตเยอะขนาดนี้นะครับนะแต่เห็นทําได้อยู่แสดงว่าไ,ไม่ธรรมดานะครับนะฮะเออปฐมวัยด้วยนะฮะอ่ทุกคนน้องดูดีๆนะครับเขาบอก,กว่า B, า B มีค่ามากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่า A นะครับแล้วเขาบอกต่อว่า C เนี่ยมีค่าน้อยกว่า B แสดง C เนี่ยมันต้องไปแทรกกับ B อยู่ตรงนี้นะครับเพราะ C มีค่าน้อยกว่านะฮะแล้วเขาบอกอะไรอีกครับเขาบอก C มันก็ยังมีค่ามากกว่า D, d มีค่าน้อยกว่าสีนะฮะ้าน้องดูจากทั้งหมดรวมๆแล้วเนี่ยนะครับทุกตัวนะครับเป็นบวกทุกตัวบวกทุกตัวเออเขียนโน้ตไว้บวกทุกตัวเลยนะครับแล้วสิ่งที่น้องรู้แน่ๆเลยครับใครมากสุดครับ A มีค่ามากสุดจริงๆมันไม่ต้องเขียนแบบจารย์ก็ได้นะมันทดเลขในใจได้นะครับแต่จะชา้าๆแล้วกันเนะาะช้าๆ A มีค่ามากสุดใครน้อยสุดครับ ใครน้อยสุดเนี่ยรู้ได้เลยแต่อาจารย์เขียนเรียงให้ดูแล้วกันเอมีค่ามากสุดลองลงมาคือ b แล้วลองลงมาก็คือ C เใช่ไหมฮะลองมาท้ายสุดเลยก็คือ d แต่ทุกตัวมีค่ามากกว่าศูนย์นี่คือสิ่งที่สรุปได้จากข้อความที่โจทย์บอกเห็นไหมฮะอ่าอคนตอบแล้วเยี่ยม,มากเลยนะครับนะฮะถือว่าหลายคนนี้พร้อมนะครับอาจารย์บอกเลยนะดูว่าเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับนะคนที่พร้อมนะครับ เพราะนั้นการอ่านโจทย์ต้องพร้อมนะฮะเอกณิาสตร์มีทางเดียวต้องพร้อมนะฮะอ่ะพอน้องเห็นอย่างนี้แล้วเขาถามว่าใครมีค่าน้อยที่สุดแล้วใครละครับน้องดูสี่ช้อยครับสี่ช้อยของเราเป็นเศษส่วนหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวส่วนจะมีค่าน้อยที่สุดลิสให้มันน้อยที่สุดครับค่าน้อยที่สุดตัวเศษต้องเป็นไงครับ ตัวเศษต้องน้อยตัวส่วนจะต้องมากเขียนช้าๆนี่เรื่องคอนเซปต์เศษส่วนเลยนะครับตัวเศษและตัวส่วนเขาต้องการให้น้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดเพราะนั้นตัวเศษต้องน้อยนอยต้องให้น้อยเร่งดีตัวส่วนจะต้องมากๆากเพราะนั้นพอได้น้อยได้คอนเซปต์ตรงนี้น้อย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 ยังไงอาจารย์น้อยน้อยศูนย์ได้ไหม ช like, Weil, kins, um. ้อยมันไม่มีศูนย์ไงครับช้อยไม่มีศูนย์เพราะฉะนั้นน้อยตัวรองลงมาก็คือดีนะฮะดีด็อกน้อยน้อยคือดีหารด้วยมากๆมากมากคือเอนี่คือน้อยน้อยเห็นไหมนี่คือน้อยที่สุดนี่คือมากที่สุดเพราะฉะนั้นส่วนก็จะได้เป็นดีส่วนเอนะครับคําตอบข้อนี้คือดีส่วนเอถ้ามีก็ตอบถ้าไม่มีเราก็ไปดูช้อยข้ออื่นหรือดูตัวเลขตัวอื่นที่มันน้อยลงมามากลงมาตามลําดับลงมาได้ คำตอบข้อนี้ดีส่วนเมันมีพอดีคําตอบก็คือช้อยข้อที่สามครับฝนฟับเลยจบแล้วใช่ไหมฮะนี่คือสอบวิชาเอกที่น้องยังต้องเจอในการสอบครูผู้ช่วยของเรานะครับอาจารย์ไม่สามารถไปนั่งบอกน้องในห้องสอบไม่สามารถไปนั่งตัวกลมๆบอกได้แล้วครับว่าห้องสอบข้อนี้มันทําแบบนี้นะนี่คือสิ่งที่อยากอาจารย์อยากจําลองให้เห็นว่าในวันสอบจริงน้องยังต้องเจอ นะครับแล้วต้องทําให้ไวที่น้องที่ตอบมาหลายคนเนี่ยนะครับอาจารย์ชื่นชมนะครับนะจะช้าจะไวอาจารย์ไม่รู้นะครับแต่น้องก็ต้องตอบให้ได้ในวันสอบจริงนะฮะตอบข้อ3ดีมากเลยนะครับน้องฮาริสาศีนาตอบข้อสามน้องแคทเธอรีนเจ้าเดิมตอบ3านะครับบุญหลายน้องสมนะครับน้องกัญญาลัตตอบสามกันหมดเลยน้องกว้างตอบ3าโอเคครับนะไปข้อต่อไปเลยนะครับนะพร้อมแล้วนะครับ ไปข้อต่อไปนะครับหลายคนมาเริ่มจะกลับจากโรงเรียนกันมาแล้วนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันเราก็จะมาเจอกันอาทิตย์ละครั้งใกล้สอบนะครับนะนี่ก็ใกล้สอบแล้วแหละครับนะเนี่ยใกล้สอบแล้วนะครับแล้วก็มาเจอกันนะครับอาจารย์อาจารย์บอกพวกเราก่อนเลยนะครับว่าการเลื่อนสอบเนี่ยนะครับโอกาสเป็นไปได้น้อยมากนะครับแม้ว่ากอพอมันจะเลื่อนแล้วก็ตามนะครับ เหมือนสอบถอจะไม่ยอมนะครับสอบประถอจะต้องสอบนะครับเพราะฉะนั้นน้องเตรียมตัวไว้แล้วกันนะครับปีนี้มีการสอบแน่นอนนะฮะข้อที่เจ็ดครับโจทย์ถามว่าแม่ค้าคนหนึ่งขายของที่ระลึกไปครั้งแรก12ชิ้นในราคาเท่ากันทุกชิ้นขาดทุน12%บต่อมาเพิ่มราคาสินค้าขึ้นไปอีก44%จะได้กำไร20%อยากทราบว่าแม่ค้าขายของที่ระลึก12ชิ้นแรกได้เงินกี่บาท ก็จะมีพันสา4ร้อย5 0 1 9สิบสี่พันสี่ร้อยห้าสิบสองหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบอันนี้นี่อิงข้อสอบภาคกอมาเลยนะครับนะอิงข้อสอบภาคกอมาเลยนะแต่พอเป็นภาคของเราเนี่ยมันจะซับซ้อนขึ้นมานิดนึงนะฮะอาจารย์เชื่อว่าน้องในที่นี้เนี่ยถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์นะฮะน้องทำได้อยู่แล้วนะครับอก่อนอื่นใครทำได้ทดเลยนะครับนะใครทำได้ทดเลยก่อนอื่นอาจารย์ถามพวกเราก่อนประโยคสีเหลืองครับ ขายของเท่ากันทุกชิ้นเลยขาดทุนสิบสองเปอร์เซ็นตนี่คือประโยคนที่หนึ่งนะประโยคสีเขียวครับต่อมาเพิ่มราคาสินค้าเนี่ยชิ้นละสี่สิบสี่บาทได้กำไรสี่สิบได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นอาจารย์ถามพวกเราง่ายๆตรงนี้ก่อนนะใครตอบได้ตอบนะครับตอบในใจได้นะครับนะปกติถ้าเป็นการติวสดของอาจารย์เลยนะครับเดินไปเนี่ยต้องเห็นทุกคนเลยนะครับเดินไปเดินจี้ถามทีละคนเลยนะครับ นะเพราะนั้นน้องก็ต้องตอบให้ได้นะครับอ่าน้องอประโยคสีเหลืองกับประโยคสีเขียวต่างกันตรงไหนครับคําตอบคือประโยคสีเหลืองในขาดทุนประยคสีเขียวในกำไรนี่คือความต่างของประโยคสองประโยคนี้นะครับคําถามต่อมาถามอีกนะครับคําถามต่อมาครับประโยคสีเหลืองกับประโยคสีเขียวมีอะไรที่เหมือนกันครับ หรือมีอะไรที่เท่ากันพูดได้อย่างี้เลยดีกว่าความต่างของมันก็คือกําไรขาดทุนอ่าจารจะไม่เถียงความต่างกําไรขาดทุนแต่สิ่งที่เหมือนกันคืออะไรครับเหมือนกันคือตอบได้นะครับสิ่งที่เหมือนกันคือคําตอบคือสินค้าและต้นทุนของสินค้าครับถ้าน้องตอบคำถามเมื่อกี้อาจารย์ได้นะครับน้องจะรู้ว่าข้อนี้น้องจะเริ่มทํำยังไงนะฮะ ข้อนี้สิ่งที่เหมือนกันนะครับในโจทย์ข้อนี้เหมือนกันนะก็คือต้นทุนของราคาสินค้าตัวนี้มันเท่ากันเพราะมันสินค้าชนิดเดียวกันเพราะนั้นถ้าน้องหาต้นทุนของประโยคสีเหลืองได้น้องหาต้นทุนของประโยคสีเขียวได้ชีวิตน้องจะง่ายมากๆนะครับน้องจะง่ายมากๆอ๋ออิทธิพลน่าเยี่ยมมากเลยนะครับนะ วันนี้อิทธิพลมาได้นะครับนะะปกตินี่จะจะอยู่นะครับอยู่หน้าห้องพระครูนะครับนะฮะนั่งคุยกับคุณครูนะครับนะฮะต่อต่อพวกเราต่อทุกคนเออสิ่งที่เหมือนกันคือต้นทุนนะครับเพราะนั้นถ้าน้องหาประโยคสีเหลืองต้นทุนได้หาประโยคสีเขียวต้นทุนได้ชีวิตจบเลยนะครับจะทําให้ง่ายขึ้นนะฮะเพราะนั้นอาจารย์ขอเอาประโยคสีเหลืองก่อนแล้วกันนะฮะ ต้นทุนน้องหาจากไหนครับประโยคสีเหลืองต้นทุนถ้าใครฝึกมาเอาภาคกอมาช่วยได้ภาคกอจาได้ไหมจําได้ไหมภาคกอทุนเท่ากับหนึ่งร้อยคูณขายไปแล้วหารด้วยตัวขาดทุนหรือกําไรนะครับเพราะนั้นข้อน,นี้ต้นทุนน้องจะได้เป็นเอาภาคกอมาช่วยถ้าใครเคยติวภาคกอกอาจารย์นะครับน้องต้องได้เป็นภาคกอที่เป็นคอร์สเต็มด้วยนะครับไม่ใช่คอร์สสั้นนะคอร์สเต็มเนี่ยน้องจะทําข้อนี้ได้ต้นทุน คือ100คูณขายไปข้อนี้น้องไม่รู้ว่าขายไปเท่าไหร่นะฮะเพราะน่าจะให้ขายไปเป็น x ไว้ก็ได้นะครับขายสินค้านะครับเป็น x บาทนะฮะเพราะนั้นตรงนี้น้องก็คูณกับ x แล้วหารด้วยตัวขาดทุนตัวนั้นกาไรหรือขาดทุนไม่รู้นะครับข้อนี้เป็นขาดทุนน้องต้องหารด้วย88เนี่ยถ้าใครทาไวๆเนี่ยทาได้อย่างนี้เลยนะครับอยู่ที่การฝึกเพราะนั้นน้องต้องอความรู้ในภาคกอมาช่วยด้วยนะครับ สูตรคือทุนเท่ากับหนึ่งร้อยคูณขายไปแล้วหารด้วยตัวเลขนะครับตัวเลขถ้าขครไปลูกศิษย์อาจารย์จะรู้ว่ามันคิดจากไหนนะครับคิดจากสิบเซนมันจะได้เป็นแปดสิบแปดขาดทุนไงนะฮะหนึ่งร้อยลบออกสิบสองจะได้เป็นแปดสิบแปดนะครับต่อไปประโยคสีเหลืองเสร็จแล้วประโยคสีเขียวอาจารย์ไม่ลงดีเทลนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ประโยคนี้เห็นแล้วไม่เข้าใจนะครับเอ๊ะมันมาได้ไงวะเนี้ยมันก็ต้องฝึกฝนต่อนะครับอ่านต่อนะครับ ต่อไปต้นทุนต่อมาประโยคสีเขียวครับต้นทุนประโยคสีเขียวเหมือนเดิมหนึ่งคูณขายไปแล้วหารด,ด้วยกําไรนะฮะหนึ่ง้คูณขายไปข้อนี้น้องไม่ได้ขายไป x แล้วเอาทำไมไม่ใช่ x อาจารย์ทําไมถึงไม่ใช่ x เ,เขาบอกว่าเขาเพิ่มราคาสินค้าชิ้นละ44บาทเห็นคานี้ไหมครับประโยคสีเขียวสแสดงว่าน้องขาย x เขาเพิ่มอีกสี่สิบสี่แล้วก็บวก4ี่สิบสี่เข้าไปแล้วก็หารด้วยเลขตัวนั้นใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์จะรู้จักคำว่าเลขดีครับนะฮะเลขคืออะไรครับกำไร2ี่สเอร์เซนลขจะเป็นหนึ่งร้ยยี่สิบนี่คือสมาการ2อันนี้น้องยะต้องเข้าใจอย่างลึกเลยนะครับอาจารย์บอกเลยว่าจะมาถึงบรรทัดนี้ไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ว่า,าเราเป็นเอกคณิตศาสตร์เนาะเราจะต้องเข้าใจตรงนี้ให้มากนะครับซึ่งในภาคกออาจารย์พูดไปแล้วนะครับ ใครยังไม่แม่นในเรื่องภาคก่อนนะครับลงคอร์สเรียนได้นะครับหรือฝึกเองก็ได้นะครับนะวิชาเอกก็มีคอร์สเหมือนกันนะครับหรือฝึกเองก็ได้นะฮะแล้วแต่นะครับอ่พอน้องได้สมการตรงนี้อาจารย์บอกแล้วสิ่งที่เท่ากันคืออะไรครับสิ่งที่เท่ากันในข้อน,นี้คือทุนนะฮะเพราะนั้นทําไงดีอ่ะน้องก็จับสองสมการนี้เท่ากันได้เลยครับยังไงอาจารย์เท่ากันได้เลยจับก็เป็นหนึ่งร้อย x หารด้วย88อ่าเท่ากับ100 x บวก44หารด้วย120เห็นม้ 120. ที่เหลือคำนวณแก้สมการหาค่า x ออกมานะครับหาค่า x ออกมาอาย่างไวช้าช้าละกัน100้ตัด100 0นะครับ100ตัด100ไปแล้วนะครับ1้ออาจารย์คูณไข้ไปข้างนู้นนะครับมันจะกลายเป็น120 x หารด้วย88ทําทำไมอาจารย์ย้ายแบบนี้ เพราะเดี๋ยวเลขมันจะตัดกันจะได้คิดง่ายๆนะครับเลขมมนได้ตัดกันนะครับเพราะนั้นต้องตัดเลขพร้อมกันนะฮะอิทธิพน์คำนะครับนะฮะเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นนะครับเออข้อนี้เห็นไหมนี่ข้อสอบภาคขวิเอกนะครับในส่วนของมอต้นนะนี่คือในส่วนของมอต้นนะครับเอาวงเล็บไว้เดี๋ยวเพื่อนน้องเอาชีตอาจารย์ไม่อ่านจะได้รู้มอต้นเห็นไหมฮะ นี่ความยากของมันคือความความซับซ้อนในเรื่องเกี่ยวกับสมการนะครับน้องจะต้องแม่นในส่วนภาคกอคณิตศาสตร์เราอ๋อน,น้องตัดครับเอะไรตัดดีอ่ะอาจารย์เาสี่ตัดก่อนเลยครับสี่ตัดสี่ตัดได้ยี่สิบสองนะฮะสี่สองแปดสี่สองแปดนะครับ, 4, 2, 8, 4, 2, รบตรงนี้ได้สามสิบนะฮะได้สามสิบอะไรตัดอีกอะเอาสองตัดครับจะกลายเป็นสิบเอ็ดตรงนี้เป็นสิบห้าแสดงว่าสมการของน้ององอเขียน เขียนตรงไหนดีเดี๋ยวอาจารย์ขยับสมการหน่อยพื้นที่มันไม่พอเนี่ยจย์เขียนสวยๆเดี๋ยวต้องส่งชีตให้พวกเรานะครับนะบถ้าวันสอบจริงมันจะไวกว่านี้เยอะเลยนะครับต้องไวกว่านี้นะวิชาเอกเราอะนะครับเพราะฉะนั้นน้องจะได้เป็น 15X ส่วนด้วย11เท่ากับ X บวกกับ44ที่เหลือแก้สมการมาน้องคูณ11คูณไขยขึ้นไปนะน้องจะได้เป็น 15x เท่ากับ 11x บวกกับ 11บเคูนกับสี่สี่ต้องคูณเลขบรรทัดเดียวเป็นนะครับ11บคูนสได้44ใส่4ทศสี่ดคูน4ได้44ทด4เป็น48แปน้องจะได้เป็น48ตรงนี้ออกมาสุดท้ายน้องจะได้เป็น 15x ห้าเอ็ท่ากับสิบบวกกับสี่น้องก็ย้ายข้างครับ 11x ย้ายไปข้างนู้นจะเป็น 4x น้องย้ายจาก4ไปคูณจะคูณไปหารวยไปไหมเนี่ยอาจารย์ไวไปไหมเนี่ยนะฮะนะฮะจากคูณไปหารน้องจะได้เป็น x สุดท้ายน้องจะได้เป็น x หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดน้องได้แล้วครับ x มีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดแต่ไม่ใช่ประเด็นครับคำถามของอาจารย์คือ x คืออะไรเออ x คืออะไรนะฮะบางคนเอ้า x หนูแก้มาได้แล้วล่วไงะร้อยร้อยยี่สิบเอ็ดไม่มีใช่ไหมร้อยยี่สิบเอ็ดไม่มีเพราะนั้นน้องกลับไปดูว่าน้องให้ x เ,เป็นอะไรนะครับ x ของน้องเป็นสิ่งที่ขายไปนะครับน้องขายไปหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาท ก็คือขายไปชิ้นละ121บาทโจท์ไม่ได้ถามครับโจทย์ถามว่าอะไรครับโจทย์ถามว่าอยากทราบว่าแม่ค้าคนเนี้ขายของที่ระลึกชิ้นแรกเดี๋ยวไฮไลท์สีให้แล้วกัน12ชิ้นแรกขายไปได้เงินกี่บาทนะครับเพราะนั้นชิ้นแรกเราขายไป121ต่อชิ้นครั้งแรกเขาขายไป12ชิ้น พราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ121่งคูณกับสิแล้วถ้าน้องคูณอย่างไว12บคูณหได้12ใส่2ทด1 12่คูณ2ได้24ทด1เป็น25ใส่5ทด2 12สคูณหได้12ทดอีก2เป็น14บสีคำตอบคือ1452งันสี้ยทันไหมครับชาวเอกคณิศสสานะฮะน้องะต้องฝึก เรื่องการคูณเลขเรื่องการตั้งสมการเห็นไหมครับนี่ข้อสอบมต้นนะครับย้าว่ามต้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไฮไลท์สีเหลืองกับสีเขียวตรงนี้นะครับเราต้องฝึกให้ดีเลยว่าสมการตรงนี้มันตั้งขึ้นมาได้ยังไงนะฮะคำตอบข้อนี้คือ 1, 4 5 2นะครับตอบช้อยข้อที่2ฝนฟับเลยจบแล้วนะครับนะก็สวัสดีทุหลายคนที่เข้ามานะครับนะแล้วคนที่ตอบมานะครับเดี๋ยวกดหัวใจคนที่ตอบก่อนนะครับเยี่ยมมากเลยเห็นไหมครับ นะเพราะนั้นใครจะต้องฝึกฝนนะครับอาจารย์ไม่บอกว่าใครไม่ชี้ตัวว่าใครต้องฝึกนะครับแต่น้องจะต้องประเมินตัวเองว่าตอนนี้นั่งฟังมาประมาณสักเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับน้องเห็นว่าทั้งหมดเนี้ยกระบวนการทั้งหมดเนี้ยน้องยังไม่แม่นตรงไหนวัดง่ายๆถ้าน้องแม่นทั้งหมดแล้วแสดงว่าพร้อมไปเกือบครึ่งแล้วนะครับเพราะนี่คือมอต้นนะเดี๋ยวไม่มีมอปลายมาเสริมเข้ามาด้วยนะครับนะไปต่อนะคําตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่2ครับนะครับ ไปต่อครับข้อที่8ครับข้อที่8ขยับเลเวลขึ้นมานิดหนึ่งนะเรื่องเกี่ยวกับแคลคูลัสนะครับแคลคูลัสไม่ว่าจะเป็นลิมิตดิฟอินทิเกรตอาจารย์บอกเลยว่าเป็นบทหนึ่งนะฮะที่ออกยอดฮิตมากในภาคขอวิชาเอกเรานะครับใครได้สอบวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้เป็นการติววิชาเอกเนาะนะฮะคงไม่มีใครหลงเข้ามานะครับนะฮะเป็นติววิชาเอกนะครับนะเพราะฉะนั้นในบทเนี้ยเนี่ยบทนี้นะครับ ดิฟอินทิเกตลิมิตเนี่ยนะครับเป็นโจทย์ยอดยิตเลยนะฮะเพราะนั้นน้องจะต้องฝึกให้ดีนะครับข้อที่8ครับโจทย์ถามว่าถ้าอินทิเกตตั้งแต่1ถึง s i n เซตาของ X กำลัง 2DX เท่ากับลบเศษ2ส่วน3แล้ว1 theta, บวกไซเซตาบวกคอ s เซตาเท่ากับข้อใดต่อไปนี้อย่างแรกอย่าเพิ่งตกใจนะครับบางคนเจออันนี้ขนหัวลุกเลยนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นไม่ยากอย่างนั้นนะฮะ อย่างแรกน้องจะต้องอินทิเกรตตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับนี่คืออินทิเกรตแบบจํากัดเขตนะครับตั้งแต่ 1, 1ถึงไซเซตานะฮะช้าๆนะใครทําได้ตอนนี้ทําไปเลยนะครับนะฮะอาจาร,รย์บอกแล้วว่าอาจาร,รย์แจกชีท้ทุกคนนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะจดโจทย์ไม่ทันนะครับระหว่างที่พวกเราทําไปก็ลองฝึกไปนะครับนะ เดี๋ยวจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวขอททยอินนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ต้องมีทายอินนะครับทำไปเลยนะครับใครทําก็ทําไปนะครับเสาร์ทย์นี้นะครับพบกันที่จังหวัดนครปฐมนะครับจุดที่1นะครับกับพบกันที่โรงแรมไพลินจังหวัดพิศณุโลกนะครับที่นครปฐมเป็นเวลนะครับพิศโลกเป็นไพลินนะครับอันนี้ติวสอบครูผู้ช่วยนะครับติวสอบครูช่วยแบบธรรมดาทุกวิชานะครับก็เจอกับพอยุธเจอจันแก็บแล้วก็ทีมงาน นะครับมาเจอกันได้นะครับกับการเตรียมความพร้อมในส่วนของวิชาอื่นๆนะครับนะวิชาเอกก็ถามได้นะครับนะวิชาเอกถามได้บอกไว้ก่อนวิชาเอกเราไม่มีติวสดนะครับนะฮะพอน้องดูเนื้อหาสิครับติวสดเจ็ดวันก็ไม่หมดครับเพราะนั้นการติวก็จะเป็นในรูปแบบของดีวดีกับแบบออนไลน์นะครับสอบถามได้นะครับอ่ะขออนาเริ่มต้นเลยอย่าเพิ่งสอบถามในตรงนี้นะครับสอบถามที่ช่องแชทนะครับตรงนี้อาจารย์ขออัดไม่ตอบนะตรงนี้นะอ่ะทุกคนอย่างแรกน้องลองอินทิเกรตตรงนี้ให้ได้ก่อน และอินทิเกรตตรงนี้ง่ายมากเลยเพราะอะไรครับมันเป็น x กาลังสองนะฮะ x กำลังสอง dx ด้วยเพราะนั้นอินทิเกรตตรงนี้ต้องจะง่ายมากก็คืออะไรฮะก็กลายเป็น x กาลังสามส่วนสามกับอินทิเกรตธรรมดาเลย x กาลังสามส่วนสามนะครับพอเราได้อย่างนี้เราต้องยิ้มเลยนะฮะอินทิเกรตตั้งแต่อะไรครับแทนค่าตั้งแต่หนึ่งถึงไซ n ์ซีตาเห็นไหมครแล้วอินทิเกรตจำกัดเขตแทนยังไงครับ แทนตัวบนก่อนแทนเขตบนก่อนนะครับลบกับเขตล่างนะครับ ouais. น้องที่ถามเข้ามานะครับนะน้องตอบบอกว่าอาจารย์แก๊ปอธิบายละเอียดมากอันนี้อันน <opt> <te am>. ี้แบบย่อเลยนะครับอาจารย์แก๊ปนี่โรคจิตนะครับอาจารย์บอกเลยนะชอบอธิบายละเอียดนะครับน้องลุงบอกว่ารอไปติวด้วยความมั่นมเดี๋ยวน้องไปถามในนู้นเนาะถามในช่องแชทนะครับนะน้องจรินยานะครับมาเชียงรายบ้างไหมถามในช่องแชทนะครับเดี๋ยวไปถามในในช่องแชทเนาะนะฮะตรงนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับนะ เพราะว่าเดี๋ยวเขาติวกันอยู่นะครับและน้องจรินญ,ญานะเดี๋ยวไปคุยกันต้องแชทกันแบบส่วนตัวพวกเรานะครับน้องนุ่ฟ้าตอบแล้วตอบศูนย์ไอคนอื่นว่าไงนี่แทนง่ายเลยใช่ไหมน้องแทนตัวมากก่อนตัวมากจะอยู่ข้างบนครับตัวมากอยู่ข้างบนเพราะนั้นายเซต้าน้องอยู่ข้างบนนะฮะอันดิเกตแบบจํากัดเขตนะแทนข้างบนก่อนเพราะนั้นน้องจะได้เป็นไซกําลังสามเซต้าหารด้วย3ลบนะตัวมากลบตัวน้อยนะครับ ก็จะกลายเป็น1กําลังสามส่วนสามแบบนี้ออกมามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับลบสส่วนสารู้ได้ไงครับโจทย์ให้มาครับอนนาจารย์กัไม่ได้เกิ่งนอะไรนั้นรู้ได้ไงโจทย์ให้มานะครับนะเ,เท่ากับ2ส่วนสามเพราะฉนั้นเราก็จะได้ตัวนี้ออกมาอาเขียนช้าๆซา,ายกาลังสามเซตาหารด้วย3มลบเศษหส่วนสามอันนี้ทันนะข้างขวาคืออินทิเกรตออกมานะครับน้องหมิวตอบสองแล้วนะครับหลายคนตอบแล้วนะอะไรคนตอบ ตอบมาแล้วนะครับซึ่งไม่ยากนะข้อนี้สำหรับคนที่เป็นเอกณิาสตร์เชื่อว่าไม่น่ายากนะครับที่เหลือแก้สมาการออกมาครับน้องย้ายเศษหนึ่งส่วนสามจากลบไปเป็นบวกมานะครับมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับมันจะกลายเป็นค่ามนงรูนก็จะกลายเป็นบวกนะครับก็จะกลายเป็นลบเศษหนึ่งส่วนสามลบเศษหนึ่งส่วนสามเท่ากับไซด์กำลัง 3, สามซีตาหารด้วยสามแก้ออกมาคูณสามไฟไปน้องจะได้เป็นไซ n ์กำลัง 3, สามซีตามีค่าเท่ากับลบหนึ่งเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นแก็บจึงทรนงนะครับถอดลากที่สามออกมาจะเท่ากับลบหนึ่งหมายความอะไรครับก็ยกกำลังสามมาได้ลบหนึ่งถอดมาก็ได้เป็นไซส,ส์ไซสีใต้เฉยมีค่าเท่ากับลบหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้น้องไปตอบคําถามที่โจทย์ถามได้แล้วครับเริ่มเขียนลายมือไม่สวยเลยไหมข้อที่แปดแล้วนะครับอบอกว่าเดี๋ยวจะแจกชีตน้องทุกคนนะครับตอนแรกเขียนลายมือสวยเลยไหมนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเห็นไหม เริ่มแล้วนะครับโจทย์ถามครับโจทย์ถามโจทย์ถาม1บวกไซนเซต้าไซเซตาลงได้แล้วได้ลบหนึ่งบวกกับคอสเซตาถ้าใครฝึกในเรื่องเกี่ยวกับตรีโกณมานะครับน้องจะต้องรู้ว่าถ้าไซนเซตาเท่ากับลบหนึ่งมันมีค่าอยู่ค่าเดียวนะครับไซ n ์เซตาคือค่า y เป็นลบหนึ่งนะครับค่า x ต้องเป็นศูนย์นะครับมันคือมุมสามพายส่วนสองนะครับเพราะฉนั้นคอสเซต้าต้องเป็นศูนย์ อันนี้อยู่ในวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับน้องต,งต้องได้คำตอบข้อนี้คือศูนย์ครับฝนช้อยข้อที่สองฟับเลยไปแตะเรื่องตรีโกนนิดๆน,น,น,นะครับนิดๆนะไปแตะตรีโกนคือวงกลมหนึ่งหน่วยนิดๆนะน้องต้องได้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการอิิเรตด้วยนะครับวงกลมหนึ่งหน่วยด้วยในตรีโกนมิติตรต้องได้นะครับคำตอบข้อนี้ตอบข้อที่สองครับข้อที่แปดตอบข้อสองนะฮะ ไม่ยากเกินไปเนาะอาจารย์เชื่อว่าพวกเราสามารถทําได้นะครับต่อไปข้อที่เกข้อนี้เป็นเรื่องสนุกนะครับพวกนี้นะคใครไม่สนุกต้องสนุกนะครับนองจะสอบในวิชาเอกของเรานะครับเดี๋ยวจะมีการสอบอปทอด้วยนะครับสอบกรณีพิเศษอีกนะสอบรอบทั่วไปด้วยเพราะนั้นน้องจะต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับนะเรื่องนี้สำคัญก็คือเรื่องแคลคูลัสนี่สำคัญ เขาถามว่าข้อ9ถ้ากําหนด y เท่ากับ f x เป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์ที่จุด x ใดๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือดิฟได้ทุกจุดนะครับไม่ต้องกังวลดิฟได้ทุกจุดถ้า dy by dx เท่ากับ 2x บวก1แล้ว f x f 1เท่ากับ3แล้วค่าของ f 2มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้อ้าวอ้าเริ่มตรงไหนก่อนครับโจทย์ให้ f 1เท่ากับ3มา ต่อมาโจทย์ให้ dy b dx มานะครับแถวบ้านคือดิฟหนึ่งครั้งนะฮะถ้าน้องเจอแบบนี้ในภาคกอสิ่งที่น้องต้องทําเป็นอันดับแรกคือข้ามบางคนขอข้ามเลยนะครับเดี๋ยวอย่าพึ่งใจเย็นข้อนี้นี่ต้องได้เลยนะครับอย่าพึ่งข้ามนะครับบางคนบอกข้ามเลยจานหนูไปแล้วอย่างแรกที่น้องต้องรู้คือน้องมี dy b dx สิ่งที่น้องต้องทําก็คือต้องอินทิเกรตชั้นหนึ่งครับเทคอินทิเกรตเข้าทั้งสองข้างเห็นไหม เทกอินทิเกรตทั้งสองข้างเอาเขียนเขียนตรงไหนดีวะช้าๆตรงนี้แล้วกัน mm hmm. เขาก็หนด dy วายบมานะครับ mm hmm. เท่ากับอะไรอะ่ะ 2x งบวกหนะฮะสิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกคือเทกอินทิเกรตเข้าทั้งสองข้าง,างนะครับเทกเพื่ออะไรครับไม่ได้เทกเพื่อเอาสวยงามนะครับเทกเพื่อ mm hmm. พอ dy วายบเนี่ยพอน้องเทกอินทิเกรตเนี่ยน้องเพื่อนเอกนิาสตร์จะต้องรู้เลยว่าพอใส่อินทิเกรตไปเนี่ยตรงนี้มันจะเหลือ y ตัวเดียว y แถวบ้านเราคืออะไรครับ y แถวบ้าน วายไม่ใช่เล้าขาวครับไม่ใช่อย่างนั้นนะวายแถวบ้านคือวายแถวบ้านของเราคือ fx เออน้องหมิวตอบแล้วยี่ยมมากเลยนะครับนะมีคนหมีคนตอบไหมฮะลองทํามาคําถามที่ตอบแล้วนะอินทิเกรตทําไมครับมันจะได้วายวายคือ fx นะครับแล้วเราจะได้ค่า fx ออกมาแล้วเดี๋ยวน้องแก้ตรงนี้น้องจะได้ค่าที่มันติดออกมาได้แล้วนะครับอ่ะตรงนี้น้องอินทิเกรตครับ ไวนิดหนึ่งนะวนิดนึงนะอานะจารย์ไปเลยนะครับอินทิเกรต 2x มันก็คือ x กําลังสส่วน2และ2มันจะตัดกับข้างล่างมันจะกลายเป็น x กําลังสองอินทิเกต1จะกลายเป็น x บวก x อย่าลืมเลยฮะ,ะบวก c ครับคนที่ทําข้อสอบแบบนี้ไม่ได้ย่าลืมบวก c นะครับสําคัญที่สุดเลยนะฮะเท่ากับ x กําลัง2บวก x และบวก c นี่คือเป้าหมายว่าทําไมต้องอินทิเกรตนะฮะ ต่อไปครับทําไงต่อแก้สมการจากสิ่งที่โจทย์กําหนดให้โจทย์กำหนดว่าแทน x เป็น1 f 1ะมันได้3เพราะฉะนั้นอาจารย์แทนเลยครับแทนเลยอย่ารอครับแทนเลยตรงไหนเป็น x แทนด้วย1ยัดเลข1เข้าไปยัดเลข1เข้าไปยัดเลข1เข้าไปเพราะฉนั้น f 1ของน้องจะได้เป็น1กําลัง2บวก1บวก c นี่ที่อาจารย์เขียนนี่เขียนเต็มๆให้เลยนะครับนะ พะน้องหลายคนที่เขาฝึกมนันดีพอเนี่ยแทบไม่ต้องทดนะครับอาจาร,ร,รย์อมเลยแทบไม่ต้องทดแล้วทําไมหลายปีอาจารย์ถึงได้คะแนนวิชาเอกเต็มบางปีไม่เต็มก็เพราะว่าบางทีข้อสอบมันมีผิดด้วยนะครับแต่ทาไมอาจารย์ถึงทําทันทุกครั้งเคล็ดลับตรงนี้อาจารย์บอกพวกเราไปแล้วนะครับก็คือการฝึกโจทย์ไปบ่อยนะฮะแล้วการฝึกการคํานวณเลขไปบ่อยอาจารย์ทําทันทุกครั้งนะครับปีไหนที่ว่าไม่ทันอาจารย์ยังทันเลยปีที่สอบติดแค่หกคนอาจารย์ยังสอบ ติดได้เลยนะครับนะเพราะฉนั้นนําภาษาอะไรก็รู้สิทธิ์อาจารย์นะครับทำไมถึงทําไม่ได้ฮะนะเพราะนั้นลูกศิษย์อาจารย์ที่เคยติวกับอาจารย์นะครับจะต้องรู้อาจารย์จะพูดอะไรต่อด้วยนะครับอาจารย์จะฝึกให้พวกเราทําให้เก่งขึ้นอ่ะยังไงน้องต้องเก่งขึ้นต้องสอบบรรจุได้นี่คือเป้าหมายเลยนะครับอ่ะ f 1ได้3แทนเลย1กําลัง2องาได้หนึ่งนะครับหบวกหก็กลายเป็น2อบวกสเพราะฉะนั้น4ของเราก็จะมีค่าเดียวก็คือเป็น1นึ่งเราจะได้อะไรออกมาครับ มันได้ fx ออกมาสี่น้องหน,น้ยเราจะได้ fx ออกมาน้องจะได้ค่าสี่เป็นหนึ่งก็ได้เป็น x กําลังสองบวก x และบวกหนึ่งนฮะอ้าวอาจารย์หนูได้ fx มาแล้วไงต่อ fx อะ่ะพอน้นงได้ fx ตรงนี้มาก็กลับไปดูฮนะว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรครับอออยากร้องไห้ไหมไม่จบข้อนี้แนละ้วจะจบข้อไหนครับชีวิตไม่จบแน่นอนนะะ โจทย์ข้อนี้ถาม f 1เพราะนั้นตรงไหนเป็น x น้องแทนด้วย1นึ่งโทษ f 2จะตกมาตายเลยไหม f 2ตรงไหนเป็น x แทนด้วย2ก็ได้เป็น2องกำลังสองได้4 4่บวกสเป็น6กบวกหเป็น7คําตอบข้อนี้ก็คือ7ครับเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่หมายจะต้องพูดเยอะๆให้ฟ้องฝึกเยอะๆแล้วเอกคณิตศาสตร์ทําไมต้องต้องเป็นการติวทําไมไม่ติวสดละ่ะนะฮะ ทำไมต้องเป็นติวเป็นดีวีดีทำไมต้องติวเป็นออนไลน์นะครับอันนี้ขายของเลยนะครับนะทำไมต้องติวออนไลน์ด้วยล่ะนะครับน้องที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์เขารูด้ดีทำไมต้องติวออนไลน์ด้วยนะครับอาจารย์ไม่ได้ติวแค่สามชั่วโมงเสร็จทำโจทย์กันสองข้อสามข้อเดี๋ยวไปต่อนะไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์แก๊ปแน่นอนนะครับคำตอบข้อนี้ก็คือเจ็ดกับฝนฟับเลยจบนะะจบแล้วข้อที่เก้าตอบเจ็ดนะครับนะ มาช้าแต่มานะแม่มาช้าแต่มานะอเอาไปไปต่อนะครับอ่ะต่อไปข้อสิบข้อนี้ถือว่าต้องใช้เวลาสักไม่เกินสักยี่สิบสามสิบวิต้องเสร็จแล้วนะครับข้อนี้โจทย์ถามว่าสมการเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นโค้งอันนี้เป็นเส้นโค้งนะครับตัวนี้ที่จุดสามศูนย์คือข้อใดน,นะครับ ชั้นก็หนึ่งถามว่าใช่ไหม x ลบ y บวกสามเท่ากับศูนย์ชั้นก็สอง x บวก y ลบสามเท่ากับศูนย์ชั้นก็สามสี่ x ลบสาม y ลบห้าเท่ากับศูนย์ข้อสี่สาม x บวกสี่ y ลบสามเท่ากับศูนย์สี่ y 0, 4, 3, y 4, น้องอย่างแรกเลยถ้าใครไม่ชอบเรื่องคอนิคเซคชั่นนะครับก็คืออะไรอะคอนิคเซคชั่นอะไรวะอาจารย์พูดอะไรไปวะภาคตัดกล้วยนะฮะภาคตัดกล้วยนะครับภาษาไทยจะไมภาคตัดกล้วยเลขาคณิตวิเคราะห์ภาคตัดกุ้ยเนี่ยนะครับ ถ้าใ,ใครยังไม่เก่งเรื่องนี้อาจารย์แนะนําให้ไปดูเรื่องแรกเลยคือสมการเส้นตรงแนะนําเลยนะครับสมการเส้นตรงนะฮะข้อนี้ใครทําได้ทํามาเลยครับนะฮะทำมาเลยนะฮะสมการเส้นตรงนะครับสมการเส้นตรงสร้างจะสร้างสมการเส้นตรงเพราะช้อยนี่เป็นสมการเส้นตรงนะครับสี่น้องต้องรู้คือหนึ่งคือความชันสองคือจุดผ่าน รู้แค่นี้น้องสามารถสมการสร้างสมงการเส้นตรงได้จากอะไรครับ y ลบ y หนึ่งเท่ากับ m x ลบ x 1นนี่คือทวนให้แล้วนะนี่ m x ลบ x 1นี่คือสิ่งที่ต้องรู้ทั้งหมดนะครับอาวแล้วความชันหนูจะเอาจากไหนล่ะอาจารย์นี่ฮะตั้งฉากตั้งฉากกับเส้นโค้งนี้นะฮะอย่างแรกน้องต้องหาความชันจากนี้ครับอ่ะได้แล้วนะความชัน ต่อไปจุดผ่านนี่จุดผ่านเออเห็นไหมรู้หมดแล้วครับเห็นไหมครบทุกอย่างแล้วจิ๊กซอครบแล้วครับเหลือแต่อยู่ที่ว่ามันทํายังไงเท่านั้นเองนะฮะน้องทิติบอกว่าช่วยข้อหนึ่งหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูกันไม่ยากนะครับขอแค่น้องตอบมานี่ทันดีใจแล้วนะครับดีใจแล้วนะครับกดหัวใจให้เลยคนนี้นะฮะความชันจะหาจากไหนก็เขาบอกว่าตั้งฉากนะครับ สิ่งแรกที่เราต้องหาความชันนัคือความชันณจุดใดๆของนี้ก่อนนะหาไงความชันณจุดใดๆจาได้ไหมครับเทคนิคก็คือดิฟครับ DY d y DX ดิฟเลยดิฟลบสิหมดครับดิฟลบเได้7จ็ดดิฟดเอ็ได้7นะครับลบ x กําลังสได้เป็น 2X งําไมต่อแทนค่านาจุด X ใดๆครับเขาต้องการที่จุด X เป็น3 กับ y เป็น0ข้อนี้ไม่มี y ไม่ต้องแทนนะฮะแทนที่ x เพราะฉนั้นน้องแทนนะขนาดที่ x เป็น3แทนนะขนาดที่ x เป็น3น้องคำนวณตรงไหนเป็น x แทนได้3แทนได้3เข้าไปก็เป็น3 2 6 7ลบได้1นะครับเนี่ยแหละคือความชันนะครับเนี่ยคือความชันทิกแบบลัดๆเลยนะครับคือความชันแต่อย่าเอาความชัน x เป็น1นนะครับเพราะโจทย์ถามความชันตั้งฉากอาจารย์เขียนว่า m ฉากนะครับ ความชันตั้งฉากก็คือความชันที่คูณกันได้ลบหนึ่ง้องก็ได้ความชันเป็นลบหนึ่งนี่อย่างวเลยเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เรียนมาแล้วทั้งนั้นนะครับต้องฝึกเยอะๆเนาะต้องฝึกเยอะๆความชันเท่ากับลบหนึ่งที่เหลือก็เอาความชันนะครับเอาจุดผ่านเท่าก,กับสามศูนย์เอาไปแทนค่าในสมการนี้นะครับที่เหลือน้องจัดรูปมาก็จบแล้วชา้าๆวายลบวายหนึ่งเท่ากับเอ็มเอ็กลบเอ็กหนึ่งนเนาะ y ลบศูนย์ได้ y กระจายเข้าไปเป็นลบ x บวกสนะครับที่เหลือจัดสมการให้ขวาเป็นศูนย์เป็นรูปแบบทั่วไป a x บวก b y บวกสี่นะครับเราก็ย้ายไปอย่างเป็น x บวก y ลบสเท่ากับศนจบแล้วก็ตรงกับสมการข้อที่ข้อที่สนะครับทำไมต้องตบหนึ่งันะอาจารย์คิดเลขผิดอะไรปะวะ ต่คิเลขผิดอะไรไว้เนี่ยนะครับ y ลบ y หนึ่งเท่ากับ m m คือลบหนึ่งนะ m คือลบหนึ่งนะครับ m เนี่ยคือลบหนึ่งนะครับนี่ m คือตัวเนี้ยต้องเป็นความชันตั้งฉากนะครับความชันตั้งฉากนะฮะต่อไปแทนเข้าไปย้ายข้างถูกไหมเนี่ยอาจารย์นะหมายถึงอาจารย์เลยนะครับบวกสามเป็นลบสามถูกนะคําตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สองนะครับตอบข้อที่สองนะโอเคเปล่าอย่าผิดนะผิดไม่เป็นไรนะครับ เป็นเขาเรียกเป็นประสบการณ์นะครับเป็นประสบการณ์นะฮะคำตอบข้อน,นี้ตอบช้อยข้อที่สองนะครับมีคนคอนเฟิร์มให้จใจก็สบายใจนะครับสบายใจนะฮะข้อน,นี้ตอบข้อที่สองนะครับอ่าถึงข้อที่สิบแล้วนะครับนะเราก็จะเจอประมาทีละหนึ่งครั้งนะครับนะข้อน,นี้ตอบข้อที่สองนะครับอ่ะต่อไปอ่ะเขาจะไปค้าสัมพันธ์อีกหนึ่งครั้งก่อนที่จะ จากกันไปนะครับแล้วเอาชีตนี้กลับบ้านไปด้วยนะครับนะเอาชีตนี้ทางไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับวันเสาร์ที่นี้ก็เจอกันที่จังหวัดนครปฐมกับจังหวัดพิษณุโลกนะครับติวสอบครูผู้ช่วยทั่วไปส่วนวิชาเอกถ้าใครอยากติวแบบฝึกวิชาเอกแบบจริงจังนะครับอาจารย์ใช้คำว่าจริงจังนะครับถ้าเล่นเล่นไม่ต้องมาติวนะครับใช้คําว่าจริงจังจะมีติวกันติวออนไลน์กับติวแบบ DVD นะครับสอบถามได้ถ้าน้องอยากฝึกวิชาเอกแบบจริงๆ นะครับอาจารย์ไม่ติวเล่นๆนะครับมันติวกันโจทย์3ข้อสีข้อไม่ใช่นะครับติวแบบจริงจังให้มาเจอกันได้นะครับในส่วนของติวออนไลน์กับติวแบบ DVD นะครับถามเข้ามาได้อ่ะชีตครับชีตชีตนี้ชีตติวนะครับชีตติวทักอินบ็อกเข้ามานะครับชีตติวนะฮะชีตติวน้องทักอินบ็อกเข้ามากติกาเดิมแชร์แชร์เสร็จนะครับแชร์เสร็จแคปมาว่าหนูดูอาจารย์จริงๆนะครับ ทักอินบ็อกเขมานะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งเป็นลิงก์ไปให้เลยนะครับทักอินบ็อกเขมานะครับโอเคไหมไม่ยากเนาะแคบมาว่าอาจารย์หนูดูอาจารย์อยู่จริงๆนะนะครับนะเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับแล้วก็ส่งรูปเขมานะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งเป็นลิงก์ไปให้สําหรับชีตติวอันนี้นะครับนะก็มาเจอกับอาจารย์ได้ทุกอาทิตย์นะครับนะบางครั้งก็มาเจอพักกอด้วยเจอพักขอด้วยวิชาเอกเรานะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากไปให้เพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็จะมาเจอความรู้ดีๆตรงนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้น้องที่เตรียมตัวสอบอยู่นะครับขอให้ประสบความสําเร็จนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น้องนับถืออยู่ขอให้คุ้มครองไปจนถึงวันที่สอบเสร็จนะครับและคุ้มครองไปตลอดชีวิตแหละแต่ให้คุ้มครองไปถึงวันที่สอบเสร็จสอบเสร็จเลยนะครับให้กาให้แม่นนะครับและก็ประสบความสําเร็จครับ นะสำหรับวันนี้อาจารย์แก๊ปบจะไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ